คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศต่อไปขอเชิญรับฟังรายการฟ้าสายปลายสิริวัลโดยปุ้มสิริวัลนพรัตน์จากหลอดอาหารแพร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1 ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คือโทรเลย022014336เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังชาวฟ้าใสทุกท่านนะคะแหม่มเพชรลีพรหมช่วยค่ะวันนี้นะคะก็มาทักทายกันทุกวันเสาร์นะคะกับเรื่องราวชีวิตดีๆที่แขกรับเชิญของเราก็จะมาแบ่งปันเรื่องราวประสบการณ์กันนะคะเดี๋ยวนี้เรื่องของสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจก็เป็นเรื่องที่หลายคนสนใจแล้วก็จะให้ความสนใจแล้วก็แชร์แบ่งปันกันมากขึ้นนะคะเพื่อว่าเราก็จะได้รับมือแล้วก็ดูแลตัวเราเองได้นะคะมีหน้าที่คือเชิญแขกแล้วก็คุยกับแขกนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่แบบต้องรับผิดชอบทุกวันเสาร์นะคะแล้ววันนี้แขกรับเชิญของเราแน่นอนนะคะก็มีเรื่องราวดีๆที่จะมาแบ่งปันกันนะคะก็คือคุณทรายวรรณพรฉิมบรรจงนะคะถ้าหากว่าฟังวิทยุ 102.5 อยู่ก็จะได้ยินเสียงหวานๆของเธอแต่ถ้าดูใน YouTube นะคะก็จะได้เห็นหน้าสวยๆของเธอนะคะสวัสดีค่ะทรายค่ะทรายทรายวรรณพรฉิมบรรจงนะคะวัยเราต้องพูดวัยพี่ด้วยนะวัยทรายด้วยเนี่ยก็จะรู้จักชื่อนี้เป็นอย่างดีเพราะว่าเคยอยู่วงการบันเทิงมีผลงานมากมายนะคะแต่ว่าพอระยะหลังมาเนี่ยคือก็หลายปีมาแล้วนะคะทรายที่ทรายหันมาอยู่ในวงการศิลปะประมาณ20 ปีได้ค่ะ20 ปีได้เร็วมากเลยค่ะ20 ปีแล้ว20 ปีนะคะทรายที่ทรายไม่ได้อยู่ในเรียกว่างานแสดงเนาะแต่ว่าก็ยังคงอยู่ในวงการบันเทิงนะถูกไหมเพราะว่าพี่มีความรู้สึกว่าก็ยังได้เจอทรายเป็นระยะเป็นช่วงๆอยู่นะก็คือจะมีแบบเวลาแสดงงานเวลาจัดกิจกรรมอะไรเงี้ยค่ะก็ยังมีแบบสื่อให้ความสนใจบ้างมีสัมภาษณ์อะไรอย่างนี้บางอะไรเงี้ยค่ะก็ยังก็เลยเหมือนกับมีนิดหน่อยแต่ไม่ได้เล่นละครค่ะค่ะก็เรียกว่าไม่ได้หายไปจากวงการบันเทิงนะเพียงแต่ว่าหายไปจากวงการละครก็ไม่รู้นะต้องพูดแบบนั้นนะเพราะว่าตัวรู้สึกว่าหายไปจากวงการบันเทิงเลยอ๋อในความรู้สึกส่วนตัวของทรายใช่ไหมว่าเราหายไปจากการบันเทิงแต่ว่าในความรู้สึกส่วนตัวของพี่นะที่พี่ทำข่าวบันเทิงเนี่ยพี่จะมีความรู้สึกว่าทรายไม่ได้หายไปจากวงการบันเทิงเพียงแต่ว่าเปลี่ยนงานจากงานแสดงใช่ไหมคะงานแสดงละครนะคะก็มาเป็นงานแสดงศิลปะแทนก็กลายเป็นศิลปินที่วาดรูปแล้วก็ทำงานเพื่อสังคมอะไรเงี้ยนะคะอืมค่ะมันทรายเข้าสู่วงการตอนนั้นบอกอายุสักประมาณเท่าไหร่20เท่าไหร่ทราย20 25เนาะอายุ15 25เดี๋ยวเลิก25เดี๋ยวตอนใส่เข้าตอน15ค่ะคือประกวดมิสทีนไทยแลนด์เนาะได้มิสทีนไทยแลนด์ตอนประมาณ15 16แล้วก็มาเล่นหนังถนนนี้หัวใจข้าจอมกับเจมส์มนทนเล่นหนังเสร็จแล้วก็มาเล่นละครช่อง7ค่ะค่ะต่อมาเรื่อยๆจนประมาณ10 ปี 10 กว่าปีเอา25เริ่มเฟดแล้วค่ะเข้า15นะเข้า15ใช่ค่ะช่วง25เนี่ยเริ่มแบบเริ่มบอกตัวเองว่าแบบเริ่มเอ๊ะอาจจะไม่เหมาะกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มหาตัวเองว่าไม่น่าจะคือไม่ค่อยเรียกว่าไงดีเนาะมันแบบว่าอาจจะวัยด้วยมันเป็นช่วงวัยอะค่ะที่รู้สึกว่าเราค้นพบตัวเองว่าจริงเราอยากทำงานศิลปะอะไรเงี้ยค่ะเพราะจริงชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ว่าจะพัดจะพลูได้เข้าสู่วงการละครเนาะค่ะตอนนั้นก็คือก็แบบยังไงอะตอนนั้นเด็กเนาะก็แบบอยากทำงานแล้วก็
ไปประกวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อืได้มแคสงานด้วยก็มีค่ะสมัยนั้นแต่พออยู่จริงๆก็อาจจะเรารู้สึกว่าเราไม่เหมาะค่ะประมาณนี้ หลายคนฟังสายแบบนี้มีความรู้สึกว่าอู้เดี๋ยวนี้นะคนอยากจะเป็นดาราเนาะอืมอยากเป็เดนี๋ยวดานี้รา ง่ายเป็นง่ายกว่าเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนนี้โอ้ต้องไปแคสติ้งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปมากแต่ว่าคือสิเหมือนเขาบอกค่ะคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าแล้วแต่บางพี่หลายท่านก็แบบเฮ้ยสายอายุแค่นี้เองอย่าเพิ่งแบบเหมือนกับยังได้อีกอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นเขารู้สึกว่าเฮ้ยเซอยากทํางานศิลปะมากกว่าซึ่งเราก็ต้องไปเรียนรู้อีกว่าไอ้การทํางานศิลปะมันจะมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะมันไม่ได้เฮ้ยอยู่ดีๆอยากทํางานศิลปะแล้วก็ทำมันต้องทําแล้วก็แบบต้องใช้เวลาต้องฝึกฝนต้องเรียนรู้เหมือนเราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเหมือนตอนสมัยเราตารางเนี้ยเราก็เรียนการแสดงใช่ไหมคะก็คือเราทําอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องมีการฝึกใช่ไหมคะมันก็ทุกอย่างมันใช้เวลาซึ่งใส่ก็ไปมาเนี่ยพอมาดูในชีวิตของตัวเองตอนเนี้ยพี่แหม่มเชื่อไหมคะว่าอยู่ในวงการศิลปะถ้าใช้คำว่าวงการเนาะนานกว่าอยู่ในวงการบันเทิงอีกเหมือนกับตอนแรกใครๆอ่ะคนในวงการศิลปะก็คิดว่าเออดาราวาดรูปดาราทำงานอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนเป็นแค่กระแสอะไรประมาณนั้นนะคะก็ยังไม่เลิกทำนะเออค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกับสายนะคะในหัวข้อที่ใช้ชื่อว่าชีวิตเบาหวิวชีวิตเบาหวิวนี่ต้องเรียนคุณผู้ฟังนะว่าแบบไม่ได้ตั้งหัวข้อนี้เองนะแต่ว่าเป็นหัวข้อที่ทางด้านของสายเนี่ยนะคะบอกมาแล้วก็น่าสนใจมากงั้นแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องแบบชีวิตที่เบาหวิวที่เราเคยคุยกันนะแบบพี่อยากถามนิดหนึ่งว่าถ้าพูดถึงชีวิตแบบโดยนัยยะเนี่ยคือชีวิตที่อยู่ในวงการบันเทิงนะกับชีวิตที่อยู่ในวงการศิลปะเนี่ยอันไหนเบามากกว่ากันคะ มันเจอเรื่องราวอะไรแบบว่าเหมือนกันไหมหรือยังไงคะคือมันคนละแบบกันค่ะพี่มันทําให้เราเรียนรู้ว่าจริงๆทุกวงการเนี่ยมันก็จะมีดราม่าเหมือนกันบางคนคิดว่าเอ้ยวงการบันเทิงนู่นนี่นั่นคือมันไม่เหมือนกันตรงที่เรามีเราสามารถอยู่กับไอ้ดราม่าไหนได้ความรู้สึกไหนได้คือตอนอยู่วงการบันเทิงเนี่ยบอกเลยว่าไม่คือคําว่าเบาหวิวในความหมายของไส้เนี่ยมันคือความรู้สึกที่มันแกว่งอะค่ะมันไม่นิ่งมันเป็นอะไรที่แบบมันไม่ใช่เบาสบายแต่มันเป็นความเบาที่เรารู้สึกว่าเราไม่มั่นคงวูบวาบอะค่ะมันเป็นความเบาแบบนั้นมันไม่ใช่ความเบาที่แบบอุ้ยสบายไม่ใช่เลยอ๋ถามอเบากันพอกันค่ะอืมคือเบามหัวนิวนี่ไม่ได้เบาสบายนะแต่คือวูบวาบคำว่าเบาหวิวใช่ค่คะือความเบาหวิวมันเป็นความรู้สึกที่แบบคือมันเป็นชื่อนิทรรศการล่าสุดของไซคือไซก็รู้สึกว่าไซก็เคยเบาหวิวมาแล้วตอนที่ไซอยู่ในตอนที่ไซแบบตัดสินใจว่าไซจะไม่เล่นละครแล้วความรู้สึกตอนนั้นก็คือตัดตอนนั้นเด็กมากเป็นความรู้สึกเบาหวิวแบบที่เราต้องตัดสินใจที่แบบเฮ้ยเรารู้สึกว่าเราไม่เหมาะกันนี้เราต้องตัดสินใจอะไรเงี้ยตอนนั้นก็รู้สึกแบบว้าวบอกไม่ถูกอืมแต่พอมาปัจจุบันเนี้ยพอเรามาทํางานศิลปะเนี่ยโอเคเราก็รู้สึกสิ่งหนึ่งคือทั้งสองอย่างเนี้ยมันไม่มั่นคงทั้งวงการบันเทิงมันก็ไม่ได้มีอะไรมั่นคงเพอราืะว่มาตัวเราเองเนี่ยเราไม่ได้เลือกที่จะโกแบบที่จะไปทางตรงนั้นอืแนม่ๆนออืนมนอนทํางานศิลปะเนี่ยคือจริงๆแล้วสุดท้ายเรารู้สึกว่าไอ้ความมั่นคงที่มันทําให้เราไม่เบาหวิวอ่ะมันคือตัวเราเองจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่มันมามีเหตุก็คือตอนที่จริงๆคําว่าเบาหวิวมันมาจากตอนที่ไม่สบายค่ะอ๋อใช่ค่ะค่ะคนืัอ่วน่าแหไลม่ะสบายไม่สบายอ๋อป่วยค่ะนะคะป่วยเป็นโทษนะคะพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่ามันคืออะไรแล้วก็มาเป็นชื่อที่มาของนิทรรศการด้วยใช่ค่ะก็คือช่วงหลังโควิดมาไอ้ช่วงมีโควิดนะคะช่วงนั้นเนี่ยก็เริ่มแบบอันนั้นเรื่องของอันนี้ทุกคนน่าจะเป็นเนาะที่แบบออกจากบ้านไม่ได้เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศก็โดนกักตัว
แล้วก็ไม่เคยอยู่บ้านนานขนาดนี้มาก่อนคือปกติจะชอบเดินทางแล้วไปทํางานกิจกรรมไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยช่วงนั้นก็เริ่มแบบเริ่มรู้สึกว่าโอ้อันนั้นภายในใจข้างในตัวเองรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องอยู่กับคือเราต้องปรับตัวเองที่จะอยู่กับสภาพแวดล้อมเดิมๆในห้องในที่ห้องทํางานในสตูดิโอเราอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือปกติไม่ค่อยชอบโซเชียลไม่ค่อยเล่นแบบอะไรมากด้วยค่ะก็ค่ะคืออ่านข่าวบ้างหรือว่าคุยกับเพื่อนหรือว่าดูคนอื่นแต่ไม่ค่อยดูอะไรมากมายอืก็มคือก็มาโฟกัสก็กลายเป็นคนติดข่าวเลยนะใช่ติดข่าวชอบดูข่าวอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงนั้นตัดสินใจว่าเอ้ยอยู่ไม่ได้แล้วก็เดินทางตัดสินใจแบบออกจากกรุงเทพไปอยู่ในเมืองไทยเนี่ยแหละค่ะก็ไปขึ้นไปนู่นไปนี่เสร็จแล้วกลับมาอยู่ดีก็มีอาการคือตอนนั้นรู้สึกว่าใช้ชีวิตแบบสุดโต่งมากเลยไปเที่ยวไปนู่นไปนี่แบบเอาแบบไม่พักไม่ผ่อนเลยไปเที่ยวไปหาเพื่อนไปอะไรเยอะแยะสารพัดทุกอย่างแต่ไม่รู้ว่าร่างกายเราอ่ะมันป่วยอยู่ข้างในอืมก็ไปพักฟื้นเสร็จแล้วก็อยู่ดีก็มีอาการช็อกเข้าโรงพยาบาลก็นี่เกเปิ็ดนขึ้นนานยังคะกี่ปีมาแล้วคะปลายปี64ค่ะอ๋อธันวาเข้าโรงพยาบาลธันวาปี64ค่ะก็ไมค่ือนาคนนไม่นี่เองปี2 ปีเนาะใช่ค่ะเพิ่งพักฟื้นเพิ่งเดินได้ดีๆเมื่อปีที่แล้วเองเนี่ยค่ะค่ะค่ะคก็่ะตอนนั้นคือโอ้จำได้ว่าคืออยู่โรงพยาบาลเนาะนอนโรงพยาบาลประมาณ2 เดือนแล้วก็ออกมาเริ่มฝึกเดินก็ยังใช้รถเข็นอะไรเงี้ยค่ะคอืาอการเป็นยังไงอ่ะอ๋อเป็นหมอบอกเป็นธาลัสซีเมียก็คือโรคโลหิตจางค่ะโลหิตจางแบบตอนนั้นคือต้องให้ต้องเติมเลือดคืออันนี้หมอเขาวิเคราะห์เพราะว่ามันมีหลายสาเหตุมากเพราะว่ามีอาการอย่างไรนะเลือดไม่มีเลือดไม่มีน้อยเนาะเรียกว่าเลือดน้อยเลือดน้อยมากอืแล้วมก็ตอนนั้นมันมีอาการปวดท้องแบบหาสาเหตุไม่เจอค่ะหมอก็ส่งไปเรื่อยนะส่องกล้องไปตัดชิ้นเนื้อไปตรวจไปทําทุกอย่างเลยก็ไม่หาสาเหตุไม่เจอหาสาเหตุไม่เจอจนแบบเข้าซีทีสแกนเข้าเครื่องอะไรทุกอย่างคือทําทุกอย่างเลยค่ะก็เราก็ไม่รู้เราก็เริ่มรู้สึกว่าแบบไม่อยากรักษาแล้วตอนนั้นนั่นค่ะไอความรู้สึกตอนที่ไอชื่อเบาหวิวแล้วกันเนาะเอากลับมาหน่อยเพราะว่าเล่านี่แบบเรื่องมันยาวมากคือมันเกิดขึ้นตอนที่ฟื้นขึ้นมาตอนที่หมอเขาใส่ท่อเขาเรียกอะไรเครื่องช่วยหายใจท่อช่วยหายใจค่ะค่ะแล้วพอเราฟื้นขึ้นมาเราคือใส่โดนมัดแขนนะคะมัดเท้ามัดแขนมัดมือมัดขาเพราะว่าเขาใส่เขาเรียกอะไรใส่ท่อจมูกเนาะใส่เครื่องใส่อะไรแบบใส่หมดทุกอย่างเหมือนกับเราจะดึงออกอะไรเงี้ยค่ะอืเขาก็มัดไว้พอฟื้นมาในสภาพนั้นอะคือตอนแรกแค่อยู่บ้านโควิดก็แย่แล้วใช่ไหมคะคือแบคบ่ะว่าออกอยู่ในบ้านยังเดินไปนู่นไปนี่ตอนนั้นคือแบบโหรู้สึกพูดไม่ได้ขยับตัวไม่ได้แล้วเราก็รู้สึกว่ามันโหมันเป็นชิมันเป็นความรู้สึกที่เราอันแรกเลยคือมีความกลัวเกิดอะไรขึ้นแล้วก็พยายามที่จะสื่อสารกับใครก็ไม่ได้แล้วก็แบบมันเป็นความรู้สึกที่แบบอ้อยฉันจะต้องอยู่อย่างนี้นานแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะนะคะความรู้สึกตอนนั้นคือมันเหมือนแบบมันมีหลายอย่างมากเกิดขึ้นในตัวเองคุยกับตัวเองร่างกายก็ฟ้องอะไรบางอย่างต้องแบบจะบอกเราว่าเฮ้ยเจ็บตรงนี้นะเจ็บตรงนี้นะอะไรเงี้ยแต่ในหัวเรามีแต่แบบอยากเอาทุกอย่างออกให้หมดเราก็อยากแบบอยากพูดอยากคุยอยากอะไรอย่างเงี้ยอยู่อย่างนั้นนะคะเป็นอาทิตย์อืมหมอประมาณอาทิตย์10 วันนะอาทิตย์กว่าๆตอนแรกหมอบอกว่าคือพอเริ่มรู้สติเราก็แบบพยายามขยับตัวอยากต้องการสื่อสารอะไรเงี้ยขอให้หมอแกะอไือมปล่อยเรานะปิศาจกูมันทรมานมากๆแ
ตั้งแต่เกิดมาเชื่อไหมคะเป็นคนที่แบบสมมติถ้าเดินเดินเนี่ยค่ะแล้วใครมาจับแขนหรือว่ามาจับแบบเราใส่จะรู้สึกแบบไม่สบายตัวอืมแล้วนี่โดนมัดเนาะไอ้โดนมาโอ้เราจะรู้สึกยังไงอ่ะนะกับในสิ่งที่เราไม่ชอบอยู่แล้วก็อึดอัดมากเนาะเอค่อะแล้วเราผ่านมาได้ยังไงอะคะทรายถ้าอย่างนั้นทำใจยังไงหมายถึงว่าปลอบตัวเองยังไงคือทำอะไรได้ค่ะมันก็เราก็เรียกว่าไงดีก็นอนคุยกับตัวเองเนาะเพราะว่าเราทำอะไรไม่ได้ตอนแรกหมอก็บอกโอเคเดี๋ยวถอดแขนหรือหักสัญญานะว่าจะไม่ดึงอะไรออกก็ขอกระดาษเขียนบอกหมอว่าหมอตอนนั้นอยู่โรงพยาบาลต่างจังหวัดนะคะหมอสิ่งที่เขียนคือขอย้ายเข้ากรุงเทพขอตายใกล้ๆบ้านญาติพี่น้องเผื่อเขาจะได้ไม่ต้องลำบากนะพอตอนนั้นรู้สึกว่าไม่น่าจะรอดเขาบอกจะได้ยินเสียงหมอคุยกันอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบโอ้ยเคสนี้แปลกๆนะโอ้ยค่าเลือดตกอีกแล้วโอ้ยทำไมมีนี้นี้โอ้ค่าเลือดน่ากลัวมากเลยขยับไม่ได้แล้วนะตอนนี้จะย้ายโรงพยาบาลห้ามย้ายไม่พอคือจะได้ยินเสียงพวกเนี้ยแล้วเราก็เขาก็มันหมอก็จะมาวินิจฉัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคแต่่ะว่าเราขอย้ายโรงพยาบาลไปอยู่ใกล้ๆบ้านเพราะไม่อยากรบกวนให้ใครมาอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเพราะจริงๆถามคือมันไม่ได้รู้สึกกลัวว่าจะตายแต่รู้สึกว่ามันแบบถ้ายังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะถ้าเลือกได้ขอเลือกแบบนี้ไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วค่ะตอนนั้นนะคะหมอก็บอกว่าไม่ได้ย้ายไม่ได้ย้ายไม่ได้ก็โอเคไม่เป็นไรไม่ย้ายก็ได้ทีนี้พอย้ายไม่ได้ปุ๊บก็บอกตัวเองว่าจะอยู่กับสิ่งนี้ยังไงดีอยู่ที่เนี่ยอยู่กับเครื่องช่วยหายใจกับการที่พูดไม่ได้แล้วก็คือทุกอย่างมันใส่ท่อหมดนะคะก็นับวันนับคืนไม่ถึงขั้นแบบนับเวลานะคะก็คือมีเรื่องอะไรที่อยากคุยกับตัวเองก็เหมือนกับพูดคุยกับตัวเองคือทำยังไงให้แบบวันนี้เราจะหลับได้คือยังไงวันนี้เราก็ต้องผ่านไปอะไรเงี้ยคช่่ะวงวันนับวันเวลาเลยค่ะก็แบบวันหนึ่งและหมอบอกว่า3 วันวันนี้ไม่มีนาฬิกานะคะสามารถนับเองได้จากได้ยินเสียงเช้าพยาบาลมาเวรเช้าตอนนี้คือเช้าแล้วตอนเที่ยงเขาทําอันนี้กันแม่บ้านเข้ามาคือเป็นเวลาจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นรอบตัวเราแลอ้วโอเคมืดแล้ว1 วันผ่านไปเช้าวันที่2เนี่ยมันจะอยู่อย่างเงี้ยเพราะเราคอยู่่ะตรงไม่เห็นใดๆที่เป็นแบบคือนาฬิกาหรืออะไรเงี้ยวันที่3ปุ๊บเรารู้แล้วเดี๋ยวเวลานี้หมอจะเข้ามาฉันต้องตื่นไว้ เพื่อที่จะแบบว่าหมอคือพูดไม่ได้วิคธ่ะีการเรียกหมอทำมือเลยก็บอคก่ะเขาว่าถอดได้หรือยังขอถอดหมอก็จะแบบขออีกวันหนึ่งอะไรเงี้ยหมอวันหนึ่งเพราะว่าพอเช็คแล้วมันก็ออกซิเจนก็ยังไม่ขึ้นอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละก็เลยอยู่ไปอย่างเงี้ยนะพอวันที่สองวันที่สามเริ่มไม่ขอแล้วค่ะเริ่มไม่ถามแล้วค่ะก็ไม่เป็นไรก็โอเคอยู่ไปคุยกับตัวเองไปก็เลยแบบเข้าใจเหมือนที่วันก่อนที่เล่าให้แม่ฟังนิดหน่อยว่านึกถึงคนที่ไปปฏิบัติธรรมตอนนั้นเซยอยากไปแต่ว่าเซยใจอ่ะเซยคิดว่าเซยอยู่ไม่ได้ที่แบบปิดวาจาไม่พูด10 วันไม่ทําไม่โทรศัพท์ไม่อ่านหนังสือไม่ทําอะไรเลยค่ะเซยคิดว่าเซยอยู่ไม่ได้แต่พอเซยนอนโรงพยาบาลแต่มันคนละแบบกันเนาะอันนคี้่ะเราถูกบังคับให้ต้องอยู่คือนะตอนนั้นจะคิดว่าเอ๊ะคนที่เขาไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาไม่ฟรีไม่พูดไม่ทำอะไรเลยคืออยู่ได้ยังไงว่า10 วันนะเคยแบบอยากใส่สงสัยแต่พอใส่อยู่กับตัวเองเชื่อแล้วอ๋อแต่ของใส่มันไฟบังคับเนาะคืออ๋อ10 วันเราอยู่2 เดือนคือแบบ เลยรู้เลยว่าไปปฏิบัติธรรมน่าจะง่ายกว่า2 เดือนนี่คือไม่ก็ไม่ได้คุยใครเลยเขาห้ามเยี่ยมอะไรเพราะมันเป็นช่วงโควิดใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ขยับตัวก็ไม่ค่อยได้เพราะว่าต้องให้เลือดให้ยาให้ลูกให้ขาให้หมดเลยแล้วเราก็ต้องอยู่กับไม่มีกิจกรรมอะไรไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีโทรศัพท์ไม่มีหนังสืออะไรใดอืสิมเรียกว่าตอนนั้นเราคงได้อะไรเยอะไหมทรายหรือยังไงหรือว่าเพิ่งได้กลับมาย้อนคิดพอเราเริ่มหายดีแล้วได้นะตอนนั้นแหละค่ะ
ค่ะไอ้คำเบาหวิวเนี่ยมาจากความรู้สึกตอนช่วงที่อยู่โรงพยาบาลอืมความรู้สึกที่แบบโอ้โหเรียกว่าไงดีอะใจมันหายแล้วก็เป็นความรู้สึกถึงความไม่มั่นคงเป็นความรู้สึกเหมือนความคือเหมือนกับมันลอยแบบไม่สบายคือมันไม่ได้มันไม่ใช่สบายมันเป็นความรู้สึกที่แบบมันมัใจนเหมืวอนิวผิวอะคะให้อารมณ์ประมาณนั้นนะคะอืคือมเพราะว่าพอใจรู้สึกแบบนั้นนะแล้วคือแล้วเราก็หายใจไม่ค่อยได้นะช่วงนั้นใช่ไหมคะค่ะทุกครั้งที่เราแบบต้องใช้ออกซิเจนหรือแบบหายใจเข้าไปเนี่ยตอนที่หลังจากถอดเครื่องแล้วต้องคอยฝึกต้องฝึกหายใจใหม่อเพืราะว่ามไม่สามารถใส่ออกซิเจนได้ตลอดหมอก็จะแบบให้แล้วก็ต้องคอยแบบฝึกหายใจเองจึงรู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยคิดเรื่องว่าเฮ้ยฝึกหายใจมันโอเคมันเราก็รู้สึกว่าเราหายใจใช่ไหมคะแต่พอเราไม่สบายปุ๊บหายใจมันไม่เข้าอทุืกวันมนี้ก็ฝึกมาตลอดเลยค่ะจึงเพิ่งรู้ว่าตัวเองหายใจได้ไม่ถึง3 ครั้งณตอนนั้นอ๋ความอเหมือนแบบสมมติเราพยายามฝึก10 ครั้งเนี่ยให้ได้สักเอายาวต่อเนื่องพอหลังจาก3 ครั้งของทรายตอนนั้นนะคะทรายรู้สึกแบบโอ้ยมันไม่ไหวแล้วไมมั่นนเ่หนาื่อยฮะใช่ค่ะมันเหนื่อยมันเหนื่อยแบบเหนื่อยจริงๆค่ะอืมเป็นยังไงบ้างหมอก็จะแบบบางวันหมอก็จะมาบอกว่าอ่ะลองหายใจดูเพราะตอนถอดเครื่องคือพูดไม่ได้เสียงไม่มีออกซิเจนก็ไม่พอคือแบบการฝึกหายใจไม่น่าเชื่อว่ามันยากคือเข้าใจแล้วว่าคือคราวเนี้ยแบบมันหลายอย่างเกิดขึ้นในความคิดนะคะว่าแบบเป็นสัญญาณเตือนของร่างกายเป็นการถูกเตือนสติด้วยใดๆก็แล้วแต่ได้อยู่นิ่งๆกับตัวเองก็ครั้งนี้ครั้งแรกในชีวิตที่ผ่านมาไปนู่นไปนี่ทํานู่นทํานี่อยู่ในชีวิตวุ่นวายกับคนตลอดตั้งแคต่่ะเด็กโตอืมมีเคยไปปฏิบัติธรรมมากสุด3 วันค่เปะ็นสามที่ปรับสงบอยู่ครึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะปรับเวลาปรับตัวอืมฮะแต่พอเหตุการณ์ครั้งเนี้ยก็เลยแบบตอนที่พยายามที่จะลุกออกจากโรงพยาบาลให้ได้ตอนนั้นบอกหมอไม่รักษาแล้วพอแล้วจนหมอแบบขอให้หน่อย10 วันเพราะว่าน้ําหนักหายไปประมาณเกือบ30 กิโลโอ้เยอะเลยนะตอนนี้ขึ้นมา20ตอนนั้นคือแบบผอมมากเพราะว่าฮะข้าวอะไรไม่ได้ฮแล้ะวก็อาหารทางเส้นเลือดอะไรเงี้ยค่ะมันก็แบบใช้เวลาช่วงนั้นเรียนรู้ตัวเองว่าแบบแต่รู้แล้วโอเคสุขภาพอะมันไม่ไอที่มันไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยมันยากที่จะมาก็คิดว่าถ้าสมมติออกจากโรงพยาบาลไปสิ่งแรกจะทําอะไรดีก็เลยคิดว่าจะทํานิทรรศการศิลปะชื่อเบาหวิวอ๋ก็อเลยได้นิทรรศการชุดนี้จริงๆทรายเองก็เรียกว่าอายุก็ยังไม่มากเลยนะอายุประมาณเท่าไหร่40ไหมเกินแล้วค่ะ42กับ43แล้วค่ะนั้นตอนที่เป็นนี่ก็ประมาณอายุสัก41อะไรเงี้ยเนาะประมาณนั้นนะ40ใช่ค่ะค่ะอ๋ออายุสอยงังเพิ่งปีนิดเองค่ะใช่ค่ะแต่อเช๋ื่อไหมอว่าใส่ตรวจร่างกายมาตลอดนะคะไม่เคยเจอเรื่องนี้เลยจนหมอก็ถามว่าเอ้ยทำไมที่ผ่านมาตรวจไม่เจอไม่รู้เลยค่ะแต่เพิ่งมารู้ที่บ้านเลือดจางแต่มีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งที่หมอบอกว่าคือโรคเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะคือมันจะมีแบบเป็นพาหะไปเป็นพาหะไอ้โรคทาร์ซิเมียนะคือทรายเนี่ยเป็นแบบไม่สามารถมีลูกได้ถ้ามีลูกจะมีแบบพิการอะไรเงี้ยมีบุคลิกที่แบบเป็นไม่ปกติอะค่ะหรือคไม่ะ่ก็อย่างเงี้ยก็โชคดีที่ทรายก็ไม่ได้มีค่ะอ๋ซึ่องเรแสาไดมง่ว่ารูเ้ราแบนีบ่คือเป็นอะไรเป็นพาหะเหรอคะของโรคไอเนี่ยทาร์ซิเมียเลือดจางนี่เหรอคะคือหมอเขาคิดว่าเป็นแบบนั้นค่ะเพอร๋าอะว่าคือไซก็ตอนนั้นไซเพิ่งศึกษาเรื่องเนี้ยหลังจากที่รู้ว่าเป็นใช่ไหมก็ค่เะริ่มศึกว่าอ๋อไปตรวจสุขภาพก็ไม่เจอเหรอคะเรื่องของเลือดน้อยอย่างพี่เป็นเลือดน้อยแต่ว่าไปตรวจก็บอกว่าพี่เป็นคนแบบว่ามีเลือดน้อยนะโลหิตจางอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะคือ
ไม่ที่ผ่านมาไม่เจอจริงค่ะอืม แต่วแป่าลเพกิ่งมาตอนหลังจะเข้าโรงพยาบาลค่ะก็ดูประวัติครอบครัวดูประวัติครอบครัวถึงรู้ว่าอ๋อน้องชายแม่อะไรเงี้ยคือมีภาวะเลือดจางหมดเลยทุกคนแต่ที่หนักสุดก็คือมาที่ทรายโดคย่ทะี่เพิ่งแต่ว่าทรายไปคุยกับคนที่เป็นเคสอื่นนะคะเขาก็มีคนที่เป็นคนที่เป็นเหมือนทรายอย่างเงี้ยค่ะค่บะางคนลูกด้วยนะคะมีลูกแล้วก็แบบว่าพอลูกอายุได้นิดนึงก็เริ่มเลือดจางต้องเติมเลือดพออยู่ได้ไม่นานมากก็เสียชีวิตอะไรเงี้ยค่ะอืแต่ว่ามแต่ละเคสมีช่วงหนึ่งที่ใส่เขียนเรื่องเนี้ยตอนที่แสดงนิทรรศการก็จะมีคนที่เป็นคล้ายๆกันเขียนมาแลกเปลี่ยนกันค่ะซึ่งค่ะมีอะไรที่แตกต่างกันมากค่ะอืมอ๋อเพราะบางคนก็ไม่บางคนไม่รู้ค่ะอมืีบมางเคสค่ะเขาแต่งงานก่อนเขาแต่งงานเขาไปตรวจร่างกายก่อนเพราะเขากลัวเหมือนกันกลัวว่าถ้าเกิดมีลูกแล้วจะเป็นอย่างเงี้ยปรากฏว่าตอนไปตรวจร่างกายเขาไม่มีปัญหาเลยหมอก็บอกโอเคแต่พอแต่งงานเสร็จมีลูกลูกเขาออกมาไม่สมไม่แข็งแรงเลือดจางพอไปตรวจอีกทีนึงหมอบอกว่าเขาเป็นอทืารสมอ๋อืมซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้ค่ะค่ะอ๋อเหมือนกันค่ะก็แล้วแต่เนาะเรื่องของสุขภาพเราก็ต้องดูแลเพราะเดี๋ยวนี้นะเราดูข่าวบางทีอยู่ๆบางคนก็เข้าโรงพยาบาลอย่างกระทันหันแล้วก็หาเชื้อโรคไปเจอเนาะว่าเป็นอะไรเดี๋ยวนี้เชื้อโรคพัฒนาเยอะมากแล้วก็หลบเก่งด้วยนะอืมใช่ค่ะค่ะค่ะใช่ก็แล้วว่าต้องดูแลเนาะอืมของแบบนี้มันเราก็พูดยากนะจะให้พูดไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะป้องกันยังไงเพราะว่าเท่าที่ดูชายเองก็ตรวจสุขภาพเนี่ยตลอดอยู่แล้วจริงๆใส่เป็นคนไม่ได้แข็งแรงไม่ใช่คนแข็งแรงอยู่แล้วค่ะตั้งแตค่่เะด็กป่วยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะทีนี้แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งใหม่ในชีวิตเพอราืะว่มาอันอื่นที่เรารู้ว่าเราเป็นเราก็รู้อยู่แล้วโอเคบางทีเรามีอันนี้สูงนะอันนั้นสูงอะไรเงี้ยแต่อันนี้ปุ๊บจึบไปเลยอืมเราก็มไมา่รู้กลับเลยหมอก็บอกว่าถ้ามาไม่ถ้าวันนั้นไปไม่ทันก็น่าจะเสียน่าจะไม่รอดหัวใจเพราะมันหัวใจวายเฉียบพลันอ๋อคคือ่ะแบบอุ้ยแล้วมันหลายอย่างค่ะพี่คือแบบหลังจากนั้นมาเราเห็นคุณค่าของชีวิตมากขึ้นไหมตอนนี้สายคือเรียกว่าตอนนี้อาการของสายนี่เรียกดีขึ้นปคกือแซตินรู้สึกปกติมากเลยค่ะแซนใช้ชีวิตปกติเลยอืมแค่แบบคุมบางอย่างเนี้ยคือใช้ชีวิตคุมบางอย่างแล้วก็เสริมบางอย่างค่ะแต่ว่าหลายคนบอกนะบอกว่าทรายตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลแบบขยันเกินเหตุแล้วทรายก็บอกว่าก็มีส่วนนะบางทีเรารู้สึกว่าเวลาเราอาจจะเหลือน้อยอะไรเงี้ยคิดเหมือนกันเราก็เพราะเราไม่ได้แข็งแรงเท่าคนอื่นแล้วคือใจอ่ะไม่อยากอยู่แก่ด้วยอ่ะกะว่าแบบเอ้ยเอาเท่าที่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใจก็คือไม่ได้รีบนะแต่แต่ก็คือแบบเห็นคุณค่าของเวลามากยิ่งขึ้นทำนู่นทำนี่ทำนู่นจนหลายคนตกใจว่าเอ้ยนี่ใช่คนที่ป่วยอย่างไปโรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอจะบอกนี่ไงคนไข้ติดเตียงเขาเรียกอดีตคนไข้ติดเตียงแนะนำเพราะตอนนี้ก็ยังเป็นเคสสตัดดี้อยู่เขาก็ยังแบบยังคอยเช็คอัพอะไรเงี้ยค่ะค่ะคนที่รู้ว่าเราไม่สบายอ่ะแล้วเห็นเราทำงานอย่างเงี้ยเฮ้ยมันเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเป็นขยันจังเลยอ่ะบางทีเดินขึ้นบันไดหอบนะแต่ว่าโอเคเรารู้สึกเรามีแรงทุกวันเลยมอี่าแรงบอกไม่ถูกเลยอ่ะช่วงแรกๆอ่ะกายภาพแบบแขนติดเพราะว่านอนโรงพยาบาลนานใช่ไหมเดินพอเดินได้เสร็จแขนติดคือไปหาทางกายภาพทําทุกวิถีทางจนแบบยกได้จนเราแบบเย้ได้แล้วเลยเนี่ยแบบดีใจมากอรู่้าสึกเลยหมอก็ยังแบบโอ้คือมันทําเองทุกวันทําเองทุกวันกายภาพเองทําเพื่อที่จะแบบทําไงก็ได้ให้เราใช้แขนใช้มือได้ใช้ขาได้เลยนะคะนีค่่ระถเข็นที่บ้านเลยนะคะเนี่ยอืเพราะว่ามตอนแรกเนี่ยรอบแรกเนี่ยออกจากโรงพยาบาลอ่ะคิดว่าจะไม่ใช้รถเข็นแล้วปรากฏว่าอยู่ดีก็ลุกไม่ได้กล้ามเนื้อมันสลายเฉียบพลันเข้าโรงพยาบาลอีกออกมานั่งรถเข็นต่อตอนนี้เลยรู้เลยว่าเราอยากเดินมาเราไม่ต้องมีใครเข็นหรอกอ๋อพี่เคยคอ่วานามของท่านติ๊บนัทธันเนี่ยนะคะท่านก็จะบอกว่าเหมือนกับว่าปาฏิหาริย์ในชีวิตของคนเราเนี่ย
ท่านบอกว่าจริงๆเนี่ยการเรื่องธรรมดาธรรมดาที่เราสามารถกินได้เดินได้ใช้ชีวิตปกตินี่แหละเรียกว่าปฏิหาริย์ของชีวิตของเราแล้วเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่นะที่เราทำแบบนี้ไม่ได้เราจะรู้เลยว่าเราอ่ะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นการที่เราตื่นเช้าขึ้นมานะเรายังใช้ชีวิตปกติได้ให้ขอบคุณชีวิตเถิดว่านี่แหละคือปฏิหาริย์ของชีวิตเป็นเรื่องแบบง่ายๆธรรมดาธรรมดาประมาณอย่างนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกับคุณทรายวรพรกันต่อนะคะตอนนี้เราพักกันสักครู่ค่ะจากหลอดอาหารแพร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คือโทรเลย022014336เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนจะทำประกันภัยจากหลอดอาหารแพร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คือโทรเลย022014336เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนจะได้ทำประกันภัยคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศต่อไปขอเชิญรับฟังรายการฟ้าสายปลายสิริวัณโดยกุ้มสิริวัณนพรัตน์กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะวันนี้ก็คุยในหัวข้อเรื่องชีวิตเบาหวิวของทรายวรรณพรนะคะซึ่งเป็นแขกรับเชิญของเราแล้วก็หลังๆวันนี้นะคะทรายเองก็หันผันตัวเป็นศิลปินจิตรกรวาดรูปนะคะแล้วก็มีงานเทศกาลให้เราได้ชมกันและล่าสุดนะคะงานเทศกาลของทรายเองต้องบอกว่าล่าสุดนะคะทรายคือชีวิตเบาหวิวถูกไหมคะเพราะใช่ไหมคะล่าสุดเนาะเป็นเรื่องราวเวลาเราพูดถึงชีวิตที่เบาหวิวนะจะโอ้ยเบาสบายแต่ว่าจริงๆชีวิตเบาหวิวของทรายเนี่ยคือวูบวาบแล้วก็ผ่านความเป็นความตายมาแล้วเนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะคือเป็นโรคทาลัสซีเมียเนาะคือขาดเลือดนะคะขาดเลือดเรียกว่าอย่างรุนแรงเฉียบพลันด้วยเนาะแล้วก็ต้องนอนโรงพยาบาลแล้วก็อะไรอะเหมือนติดเตียง2เดือนใช่ไหมคะเดือนสองคือตอนนี้จริงๆสุขภาพคืออย่างไอ้เลือดตอนนี้ค่าเลือดใส่มันเรียกว่าไงคือมันไม่ขึ้นมาเป็นปกติก็คือใส่ต้องอยู่กับไอ้เนี้ยค่าเลือดที่มันอยู่ประมาณเนี้ยอันนี้คือปกติอันนี้คือต่ำปกติคืออยู่ตรงนี้อันนี้คือเขาเรียกอะไรนะแย่ก็เวลาไปหาคุณหมออะไรเงี้ยค่ะตรวจทุกวันนี้ก็ยังเช็คอัพเดือนหนึ่งสองเดือนอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอก็จะบอกแต่ก็ถามคุณหมอเป็นยังไงบ้างคะหมอก็จะบอกว่าอ๋อเป็นไรครับแย่เท่าเดิม เราก็เลยเราก็คิดแล้วแหละว่าโอเคอะไรบ้างตอนเนี้ยที่มันไม่สามารถที่จะไปแก้ได้คือค่าเลือดมันก็จะขึ้นนิดนึงลงนิดนึงอยู่เนี้ยอยู่อย่างนี้มาตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลก็คือต้องอยู่กับเลือดที่มีเท่านี้ถ้ามันต่ำมากก็ต้องไปเติมอะไรเงี้ยค่ะเลือดตอนนี้มีฟังดูน่ากลัวนิดนึงนะม้ามโตค่ะถ้าคนเป็นทาลัสซีเมียหลายคนจะเป็นบางคนต้องตัดของทรายตอนนี้ก็ค่อนข้างโตแล้วก็ตัดด้วยมันเบียดกันม้ามจะอยู่ก็คือจะเบียดกันบางทีเราก็จะแบบคืออันเนี้ยสองอย่างเนี้ยเป็นอะไรที่มันโตแล้วมันเอาลงไม่ได้ก็คือต้องอยู่กับคือเรียกไงอยู่กันแบบนี้อยู่ด้วยกันให้ได้อยู่ด้วยกันค่ะแล้วก็มีแบบเหนื่อยง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออะไรทั้งหมดเนี่ยตอนนี้อยู่ด้วยกันเป็นเรื่องปกติค่ะได้รู้สึกว่าเป็นคนป่วยอะไรก็แบบไปหาหมอเจาะเลือดก็จะเจาะตรวจดูอัลตราซาวด์ตอนนี้มันโตขึ้นไหมยังดีอยู่ไหมยังเล็กหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็จากตอนนั้นมาเราก็รู้แล้วโอเคจะอยู่ด้วยกันยังไงดีเมื่อก่อนเป็นคนไม่ชอบไปโรงพยาบาลมากเลย
คือรู้สึกไปโรงพยาบาลแล้วปวดหูรู้สึกว่าสภาพจิตตกมากเดี๋ยวนี้ก็อ่ะเปลี่ยนความคิดใหม่หาต้องหาความเหมือนเอาตอนที่อยู่ที่นอนที่นอนโรงพยาบาลน่ะคือจะชอบเล่าอะไรให้พยาบาลฟังหลังจากที่พูดได้อะไรได้ตอนย้ายมาอยู่กรุงเทพแล้วตอนที่พยายามจะลุกขึ้นมาเองเนี่ยค่ะชอบชวนพยาบาลคุยตอนนั้นเวลามาอ่ะเจาะเลือดตอนเช้าคุยกันหน่อยไหมอะไรเงี้ยเราพยายามสร้างคอมมูนิตี้มากคือแบบว่าอยู่ให้มีความสุขให้ได้อะไรเงี้ยค่ะ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 เออแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเราค้างไว้ว่าแรงใจนะแรงใจเนี่ยมันสำคัญมากเลยทีเดียวเนาะสำหรับตัวของใส่เองหรือว่าสำหรับคนในครอบครัวของเราเองเนาะที่จะต้องแบบผ่านเหตุการณ์ตรงนี้ไปให้ได้เนี่ยใส่ได้แรงใจหรือว่าทำแรงใจของเราเนี่ยยังไงคะพูดยากมากเลยค่ะช่วงแรกๆเนี่ยเนื่องจากว่าติดไม่ได้เขาห้ามเยี่ยมไม่ได้คุยกับใครเลยญาติพี่น้องเพื่อนฝูงช่วงแรกๆคือไม่มีคือเป็นความรู้สึกแรกเลยนะคะช่วงแรกแรงใจเนี่ยมาจากการทําใจว่าเราอาจจะไม่ได้เจอคนที่เรารักครอบครัวเพื่อนหรือทุกคนแล้วตอนแรกค่ะหลังเราดีขึ้นเราก็มีแรงใจว่าเออเราอยากมีอะไรที่เรายังอยากทำอยากเจออยากพูดอยากบอกเขาแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าเออต้องออกไปให้ได้ออกจากโรงพยาบาลให้ได้เพื่อที่อย่างน้อยมันต้องมีเวลาดีๆที่เหลืออยู่ให้เราบ้างเพราะเราไม่งั้นเราคงตายไปแล้วณตอนนั้นก็พยายามให้ตัวเองฟื้นให้ได้อะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบพยายามทุกวิถีทางอ่ะคือทําใจตัวเองเพื่อที่คิดถึงว่าเอ้ยถ้าเราออกไปจากโรงพยาบาลเราจะได้แบบเออเจอแม่อะไรเงี้ยเจอญาติเราพี่น้องหลานเพื่อนฝูงคนรักอะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบทําเรียกว่าไงดีตอนนั้นคือแบบเพราะเราไม่ได้เจอญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือคเข่าะไม่ให้เยี่ยมมาจนนั่นแหละจนแบบเริ่มไหวขึ้นมาก็ขอเขาขอโทรศัพท์ตอนแรกขอยืมโทรศัพท์พยาบาลไม่มีโทรศัพท์เพื่อที่จะติดต่อใครสักคนหนึ่งคือทุกคนเขาเป็นห่วงแต่เขาไม่เขาเขาเข้าไปเยี่ยมไม่ได้เป็นกฎของโรงพยาบาลนะตอนนั้นค่ะเราไม่มีการสื่อสารกันเลยเนาะคือมันแบบไม่รู้ว่าแรงใจเป็นมาจากไหนมันเป็นความอยากที่จะออกไปมั้งไปเจอพวกเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะณตรงนั้นคือเชื่อไหมคะว่าพอเริ่มไหวอะค่ะบอกพยาบาลว่ามีหนังสือให้อ่านสักเล่มไหมคะอะไรก็ได้คือเราอยากจะแบบออกจากความคิดของเราบ้างบางทีอะไรเงี้ยเพื่อที่คจ่ะะอ่านเขาก็ไปหายไปนานมากจนกลับมาเขาได้หนังสือแต่งบ้านอะไรนะแต่งสวนแต่เอาให้เราสบายดูบ้านไม่สบายใจเขาบอกว่าหาเล่มไหนไม่ได้เลยไม่มีหนังสืออื่นเลยเนี่ยมีหนังสือนี้อยู่เล่มเดียวเราก็อ่ะแต่งสวนก็แต่งสวนก็อ่านอะไรเงี้ยก็อ่านคือเพื่อที่จะออกจากความคิดของตัวเองอะไรเงี้ยนึกคออ่กะไหมคะแล้วก็คิดว่าเออถ้าเราออกไปเราจะทําอะไรเราจะยังไงอะไรเงี้ยจนออกจากห้องไอซียูแล้วพอออกจากไอซียูหมอก็ให้พักฟื้นอีกอะไรเงี้ยแล้วช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เราเริ่มติดต่อได้แล้วใช่ติดเราก็วางแผนแล้วว่าโอเคเราจะย้ายเข้ากรุงเทพแล้วก็คุณแม่จะมารับเพื่อนจะมาอะไรเงี้ยตอนแรกอะวางแผนว่าจะออกมาเขาดาวค่ะเข้าโรงพยาบาลก่อนปีใหม่แต่ว่าไม่ได้ออกค่ะหมอไม่ให้ออกก็อยู่นอนอยู่ในนั้นปีใหม่ก็แบบฟังพยาบาลคุยกันแล้วเรารู้สึกว่าอุ้ยชีวิตพยาบาลเขาก็เหนื่อยเนาะดูดีวันนี้เขายังแบบเขาก็ไม่ได้ไปเจอญาติเขาเนอะเขาก็แบบโทรนึกออกไหมคะทุกคนแล้วช่วงคนยุ่งมากเลยเนี่ยเราก็แบบเออเราเรียนรู้ไอ้ความรู้สึกเนี้ยจากที่เราอยู่ไซอยู่กับอยู่ในโรงพยาบาลจะเห็นพยาบาลบางคนอ่ะเข้ากะเช้าบ่ายจะถามเขาไม่พักบ้างเหรอคะเขาบอกกลับไปนอนมานอนหอแล้วกลับมาทํางานต่อเพราะว่าบุคลากรน้อยมากติดโควิดกันเราก็แบบโหเหนื่อยเนาะอะไรเงี้ยเราก็แบบเนี่ยจะอยู่กับอะไรอย่างเงี้ยเตียงข้างๆห้องไอซียูแรกเนี่ยมีอีกคนนึง
ขามากันมีครอบครัวมาด้วยเราก็แบบอ้าวหมอเยี่ยมได้เนี่ยเยี่ยมได้ทำไมญาติเราเข้ามาไม่ได้หมอก็บอกว่าอ๋อเขาจะเสียเตียงใกล้ๆกันนะคะคือเหมือนกับเขาจะครอบครัวต้องดูใจอ๋อเราก็แบบนอนอยู่แล้วรู้สึกแบบโอ้ยถ้าเราใกล้ตายนี่เลยคือมันจะเป็นอย่างนี้หรออะไรเงี้ยแล้วเราก็เราก็รู้สึกเห็นใจเขาอะไรเงี้ยว่าญาติลูกหลานอะไรเงี้ยก็จะแบบเขาก็พูดกันว่าแบบเหมือนคุยเหมือนสั่งเสียสั่งลากันเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่อยากอยู่ในสภาพนี้เลยอะเราต้องออกไปได้น้องอะไรเงี้ยคิดว่าอืมยามตอนที่แบบอย่างหมอแบบว่าอ่ะเดี๋ยวคุณต้องดื่มน้ําอันนี้นะปริมาณค่อยๆเท่านี้เท่านี้ทําให้ได้นะตอนนั้นคือไม่สามารถกลืนอะไรได้เลยเราก็เข้าใจแล้วว่าไอการฝืนที่แบบที่มันทรมานคือเวลาเราเห็นเราไปเยี่ยมคนอื่นที่ไม่สบายอย่างเงี้ยเราเขารู้สึกว่าโอ้ยก็แค่กลืนๆเข้าไปเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นไม่เป็นไรหรอกคือมันไม่ได้เจอกับตัวเองบางทีเราไม่เข้าใจคนที่กินข้าวไม่ได้ทานข้าวกินยากินน้ําไม่ได้อืมอ๋อแอต่ืมเข้าใจสภาวะหรือว่าตอนนั้นที่คือใส่เป็นแบบทรมานมากคือกลืนอะไรไม่ได้เลยอ่ะจนแบบหมอแบบไม่ไหวแล้วอ่ะคือน้ําหนักมันก็ลงไปเรื่อยๆแล้วเอากินน้ํากินน้ําเวลาเราจะกินน้ําเราก็จะนึกถึงหน้าคนถึงเพื่อนถึงญาติถึงอะไรอย่างเงี้ยอืมอืถึมงอืสมิ่งที่เรายังอยากจะทําอยู่แล้วบางทีก็มีแบบโกรธตัวเองนิดนึงบางทีก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่ตายตายไปเลยวะอะไรอย่างเงี้ยมันมีอารมณ์นี้ด้วยนะคะเวอาลรามณท์ีข่ึ้นที่ลงๆเนาะมันเกิดขึ้นยังไงไอ้ความเบาหวิวอันเนี้ยค่ะเทอี่แบอบมันจะแบบคือมันจะรู้สึกแบบเคยไหมคะบางทีเราพยายามทําอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเรารู้สึกแบบเออเราเพียรเราค่อยๆทําแล้วนะแล้วมันก็ยังไม่ได้สักทีแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยทําไมเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคือมันเกิดในความรู้สึกเราอ่ะค่ะอืมเรารู้สึกว่าแบบสุดท้ายคือต้องผ่านให้ได้ดีวะต้องผ่านมันไปให้ได้แตก่็เชคื่นอไหทมี่ให้กำลังใจได้ดีที่สุดก็คือตัวเราใช่ไหมคะสเอางยใช่ค่ะบอกได้เลยว่าตัวเราเองจริงๆคืออย่างเรียกว่าไงดีอ่ะมันไม่มีใครอยู่กับเราจริงๆนะตอนนั้นค่ะแต่ว่าถ้าเราได้นึกถึงคนที่เรารักเราอยากเจอเขามันก็เป็นกำลังใจที่ดีอย่างหนึ่งที่ทใชำใ่ห้เราก็สามารถที่จะแบบจิตใจเราเข้มแข็งได้แล้วพาตัวเองให้ผ่านวินาทีนั้นไปได้เพราะยังไงเนี่ยสายเชื่อไหมว่าใจที่เข้มแข็งก็สามารถที่จะพากายได้ใช่ค่ะมีส่วนมากๆเลยจริงๆก็อันนี้แบบคุณหมอที่ดูแลใส่นะคะทุกคนก็พูดเหมือนกันเลยบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าแบบฟื้นเร็วมากขนาดนี้ค่ะเขาคิดว่าแบบไม่น่าจะฟื้นเร็วขนาดนี้เพราะตอนนั้นคือภาพที่เขาเห็นตอนที่เราอยู่โรงพยาบาลน่ะกับพอเราออกจากโรงพยาบาลแล้วกลับไปคือเหมือนกับไม่เหมือนคนป่วยก็พอใส่ออกจากโรงพยาบาลได้นะคะสิ่งแรกเลยคือใส่ไปร้านทำผมค่ะตลกมากอ่ะแต่ไม่ได้สระผมอ่ะมาเป็นเดือนเนาะแล้วก็ผมใส่ยาวแล้วมันก็เป็นหัวฟูใช่ไหมคะแลค้่วะตอนที่ออกจากโรงพยาบาลอ่ะใส่ให้แม่ตัดผมคือแม่ตัดแบบจับมาอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วยเอาออกไปให้มันแบบให้มันโล่งๆแล้วความรู้สึกของเราก็คือพอเราเริ่มเราลุกขึ้นได้ตอนนั้นยังนั่งรถเข็นอยู่นะคะพอเรายืนได้ปุ๊บชั่งน้ําหนักสิ่งแรกเลยวันนั้นจําได้ว่าขอคุณหมออาบน้ําเองเขาก็พาพยาบาลพาไปเข้าห้องน้ำเปิดเพลงขอเปิดเพลงฟังเปิดเพลงในโรงพยาบาลมีความสุขมากอยู่ในห้องน้ำนานมากแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรารอดแล้วว่ะตอนนั้นนะคะประโยคคนั่้ะนคือแบบร้องเพลงได้แล้วรอดออกมาจากห้องน้ำหมอเหมือนกันแบบว่าอุ้ยเพลงพอนะครับมาตรวจร่างกายกันต่อคือตอนนั้นวันนั้นคือแบบโอ้ค่ะขอออกเธอค่ะขอออกจริงๆอยากไปดูหนังเรื่องของเรื่องมีแบบจริงๆค่ะพี่แม่มีแต่คนขำเรื่องเนี้ยคือทรายอ่ะหนังเข้าเรื่องมันจะชอบอยากไปดูหนังอยากไปสระผมอยากไปทําผมคือปกติเป็นคนไม่เข้าร้านเสริมสวยไม่รักสวยรักงามไม่เลยคือไม่สระผมไม่อยู่ได้ไม่เป็นไรแต่วันนั้นน่ะเรารู้สึกว่าฉันอยากเดินออกไปจากห้องนี้ไปเห็นท้องฟ้าจริงๆแล้วก็แบบตอนที่อยู่โรงพยาบาลน่ะห้องมันติดกับหน้าต่างค่ะ
ใส่ขอแม่บ้านขอพยาบาลน่ะช่วยเปิดไว้คือเขาบอกว่าตอนเช้าแสงมันส่องแดดมันส่องแล้วมันทําให้เราไม่ดีหรือเปล่าร้อนอะไรเงี้ยจะบอกว่าไม่เลยค่ะเปิดไว้เลยคือต้องการเห็นแสงทุกวันคือเลยรู้สึกว่าเพื่อนใส่เลยคือหน้าต่างที่แบบพอเช้ามาแสงเข้ามาปุ๊บใส่รู้สึกดีมากเหมือนวันแรกที่ออกจากโรงพยาบาลคือออกจากโรงพยาบาลจําได้เลยไปเดี๋ยวนะไปดูหนังไปร้านกาแฟที่เป็นแคมปิ้งริมน้ําอยู่ในแถวในกรุงเทพนี่นะคะทั้งที่เดินไม่ได้นะขอไปนั่งดูแบบบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยก็ไปหัวหินค่ะไปแบบไปทางรถเข็นนะคะแล้วก็ช่วยก็แม่ครอบครัวเพื่อนๆช่วยกันยกรถเข็นเป็นวางตรงทะเลอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าแบบโอ้ยดีใจว่ามันแบบเหมือนมันได้เห็นคือคิดว่าไม่ได้เห็นสิ่งนี้แล้วอ่ะได้เห็นธรรมชาติอีกครั้งมีความสุขมากแล้วก็แบบก็เริ่มแบบอ่ะโอเคเรียนรู้กับช่วงนั้นมันเดินไม่ได้นะก็ต้องแบบใช้ชีวิตบนรถเข็นแต่คนป่วยที่อยากไปนู่นไปนี่ตลอดเวลาเป็นภาระให้แต่เขคานบอกว่าดีไม่ใช่เหรอทรายถ้าเรามีจิตใจที่เราอยากจะออกไปข้างนอกไปดูอะไรแบบเนี้ยมันก็ดีกว่าที่เราอ่ะจะอยู่บ้านแล้วก็อุดอู้แล้วก็จิตใจเราหดหู่แต่ว่าการที่กายที่ใจเรามันตื่นตัวขนาดเนี้ยมันก็ทําให้ฮอร์โมนในต่างๆในร่างกายของเราก็ตื่นตัวนะทรายในความสุขพี่นะใช่ใช่อันนี้จริงเลยใส่คิดว่าที่ใส่ฟื้นขึ้นมาเร็วได้ด้วยน่ะเพราะสิ่งนี้แล้วก็คนรอบข้างใส่ก็ทุกคนก็คือแอบบ่นนั่นแหละแต่ว่าก็สนับสนุนเต็มที่เนาะเออก็ตแาต่มต้ใอจงเขาด้วยแบบน้องๆพนักงานที่โรงหนังทุกคนเลยค่ะคือใส่เป็นคนป่วยที่ดูหนังทุกแบบบ่อยมากแล้วเขาต้องช่วยกันยกรถเข็นอะไรเงี้ยบางทีนะแต่ว่าประมาณนั้นเลยแล้วไปทะเลไปอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับแสดงว่าสิ่งเนี้ยมันทําให้เราฟื้นเร็วเพราะถ้าเรายิ่งนอนมันก็ยิ่งติดเตียงค่ะค่ะเองแต่ว่าเราคอยคือระวังอย่าฝืนมากเกินไปอย่างเงี้ยคือถ้าผู้ป่วยนะต้องการไปมันก็ดีนะแล้วก็คนที่พาไปเขาก็เต็มใจใช่ไหมแต่บางครั้งเนี่ยผู้ป่วยบางทีเขาก็เหนื่อยเขาอยากพักเขาไม่อยากไปแต่ว่าคนที่ดูแลเขาก็อยากพาไปนะเพราะว่าอยากให้สดชื่นไงค่ะแต่ว่าใส่เคยตอนที่เคยไม่ไหวเหมือนกันค่ะคือเราคือเคยแบบเอ้ยป้าใส่วันนี้ไปนี่กันอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเราไม่ไหวเราก็จะแบบไม่ไหวคือไม่ไหวก็คือพักค่ะแต่พอเรารู้สึกว่าเราไหวเราก็ค่อยๆใส่จำได้เพราะใส่ออกจากพอใส่ลุกจากรถเข็นได้ปุ๊บใส่ก็เริ่มไปกายภาพแขนใช่ไหมคะเพราะแขนติดแล้วก็เริ่มไปฝังเข็มทําทุกอย่างนู่นนี่นั่นแล้วก็เริ่มไปออกกําลังกายแล้วใส่ก็เริ่มจากจําได้เลยเดินลู่ครั้งแรกเลยอะลงมาเดินไม่ได้แบบมันทุกสิ่งอย่างอันมากโลกพินาศมากจะเดินช้าๆนะคะค่ะค่ะไปเดินสวนแทนสวนนู้นสวนนี้เปลี่ยนสวนไปเรื่อยตื่นตี 4ไปเดินเปลี่ยนสวนไปสวนลุมสวนเบนสวนจนพีเอ็มเนี่ยค่ะเพิ่งหยุดไปเดินช่วงแล้วเดินทุกวันเลยค่ะ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 โอ้อะใจไรอย่างเงี้ยสมันำคัญนะโอ้อะแล้วที่มาเดี๋ยวไอ้ก็แสดงว่าเราก็ความคิดของเรานี่คือมันก็ไม่หยุดเลยสิเราก็คิดถึงเรื่องงานต่ออีกอยากทํางานอีกเพราะไม่ได้ทํางานมาหลายเดือนก็คิดเลยว่าไอ้เราจะเอาไอ้ชีวิตที่เรานอนอยู่เนี่ยเราจะนําเสนอในงานศิลปะเนี่ยมันยังไงเพื่อที่จะคือเรานําเสนองานชิ้นนี้เพื่ออะไรคะวัตถุเป้าหมายงานเบาหวิวเนี่ยนะคะคือมันเป็นอินสตอลเลชันเนาะคือในแง่ของความเป็นงานศิลปะเนี่ยมันก็คือมีอยู่แล้วที่เป็นภาพถ่ายปริ้นบนผ้าที่มีลมเป่าแล้วมันก็ไหวไปไหวมาเป็นรูปเป็นตัวเสียเองค่ะเลยตอนออกจากโรงพยาบาลปุ๊บถ่ายเลยค่ะเป็นกระดูกเลยค่ะแล้วก็มีวิดีโออาร์ตซึ่งเราจะให้เห็นให้คือพูดถึงตัวเองในสภาวะของตัวเองที่ความรู้สึกณตอนนั้นที่เซนความรู้สึกเบาหวิวเนี่ยมันสัมผัสตัวเสียเองแล้ววิธีเล่าเรื่องของทรายเนี่ยคือทรายเล่าเรื่องผ่านงานศิลปะก็คือเล่าเรื่องผ่านตัวภาพถ่ายบนผ้านี้กับตัววิดีโอซึ่งตัววิดีโอเนี่ยคือมันสะท้อนความ
เจ็บปวดที่จากการรักษาพยาบาลที่จะอยู่ในโรงพยาบาลไอ้ความรู้สึกอันที่อยู่ในวิดีโออาร์ตอันเนี้ยตอนนี้ยังไม่ได้แชร์ลงในโซเชียลนะแต่ว่าสามารถเซิร์ชดูได้พอจะมีอยู่คือมันจะให้เห็นถึงว่ากระบวนการรักษาเนี่ยคือเราอะทรมานกับคือใส่เชื่อว่าคนป่วยทุกคนอะทรมานกับการรักษาเจ็บคือไม่มีใครแบบโอ้ยรักษาแล้วสบายสบายไม่แต่ข้างในเราอะที่เราไหวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเพราะว่าเราโอเคเราไหวคือมันจะเป็นสภาวะของจิตใจกับร่างกายอะที่มันต้องต่อสู้ไปด้วยกันเพราะว่างานชุดเนี้ยใส่ทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยเป็นศิลปะแสดงสดเป็นความรู้สึกที่ตัวเองต้องต่อสู้กับการที่ลุกขึ้นมายืนการที่จะต้องเติมเลือดหรือการผูกตัวเองกับให้คนอื่นเป็นคนช่วยดึงเรากลับมาเป็นมันเป็นแสดงสดนะตอนนั้นนะคะอ๋แล้วเราอต้องสู้กับการถูกแรงดึงของคนหลายๆคนเพื่อที่เราจะกลับออกมาเพื่อที่จะทํางานได้อะไรเงี้ยตอนนั้นคือไม่รู้เอาแรงมาจากไหนค่ะเพราะว่าคนเราผูกตัวเองกับคนเนี่ยประมาณ10 กว่าคนแต่เราเขาก็จะต้องดึงไว้อะไรเงี้ยแต่เราก็สามารถไปข้างหน้าได้แต่เสร็จงานมันก็เหนื่อยมากหมดแรงเหมือนแบบโอ้โหสปิริตแบบมาจากไหนไม่รู้อะไรเงี้ยแต่งานนั้นก็ชอบมากเพราะว่ามีหลายคนที่ไปชมแล้วก็ฟีดแบ็กกลับมาว่าแบบเฮ้ยโดนชอบหมายถึงว่าโดนความรู้สึกเขาคือเขาอะไม่ได้ป่วยเขาสัมผัสได้ถึงความรู้สึกของเราที่แบบเราเอาออกมาถ่ายทอด ความรู้สึกข้างในตอนค่ะที่เราอยากฟื้นขึ้นมาให้ได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยออกมาเป็นงานชุดนี้คซ่ึะ่งมันมีวิดีโอซึ่งวิดีโอเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับงานที่เคยทํามาก่อนเมื่อก่อนนี้เคยทํางานชุดหนึ่งเคยพูดเรื่องสังขารหลังจากเลิกเป็นดาราเป็นนักแสดงใส่คท่ะำวิดีโอมาหนึ่งชุดนานละ10 ปี10 กว่าปีแล้วคชุ่ะดนั้นคือแบบใส่พูดเรื่องว่าวันหนึ่งคนเราก็ต้องแก่ก็คือใส่ถ่ายตัวเองนะตอนนั้นที่ยังเป็นดาราอยู่กับคุณย่าใส่ซึ่งเสียไปแล้วตอนนี้นะเป็นแบบหน้าเหมือนกันเลยแล้วใส่บอกเนี่ยคือในวันหนึ่งใส่ก็จะเป็นแบบนี้แต่วิดีโอตัวนั้นเนี่ยมันมาสะท้อนใจใส่นักวันนี้ที่มันผ่านไปแล้ว10 กว่าปีตรงที่ว่าใส่อาจจะไม่มีวันแก่เท่าคุณย่าก็ได้ตอนแรกเราคิดว่าเราจะต้องเกิดแก่แล้วก็เจ็บแล้วตายใช่ไหมคะค่ะตอนนี้ใส่อะเกิดเจ็บยังพูดอันนี้ก็ยังไม่แก่เนาะถ้าเทียบกับแบบว่าในวัยอะค่ะอย่คาง่คะุณย่าอายุ70 กว่าคือหน้าเหมือนกันเลยแล้วก็แบบภาพมาคือเหมือนกับย่าเป็นตัวแทนของเราในวัยที่เราแก่อืมก็คือชื่องานว่าสังขาราชุดนั้นอันนี้น่าจะแต่จริงอะทรายอะพอมาดูตัวเองเกิดอันนี้ยังไม่นับแก่เนาะแล้วก็เกือบแต่ตว่าาในยทางแต่ว่าในทางพุทธศาสนานะสายเขาบอกว่าคนเราเกิดมาแล้วแก่เลยนะแก่คือแก่ในทางธรรมชาติแต่ว่าถ้าในทางสังคมแล้วเนี่ยยังไม่แก่ทางโลกมนุษย์ยังไม่แก่ใช่ใชเอ่อค่ะโอเคถ้านับแบบนั้นก็ได้ค่ะฮะแต่เนี้ยเซนับของตัวเองเกิดเกือบตายอ่าเออเกือบตายเจ็บตอนนี้ก็ยังเจ็บอยู่เอก็เอกิดแก่เกิดแก่นั่นแหละมันก็ตามนั้นค่ะไซก็คือไซก็ไม่ได้แบบว่าเป็นผู้ศึกษาธรรมะใช่ไหมคะคือบางทีอ่ะไซก็เหมือนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นของไซมันมาจากธรรมชาติจริงๆไซอืก็มถึงเข้าใจว่าอ๋อโอเคเป็นอย่างนี้จริงๆเป็นเช่นนี้จริงๆที่เขาว่ากันที่ธรรมะสอนไว้อะไรเงี้ยคือเราก็เข้าใจแบบธรรมชาติก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกกลัวความเจ็บความป่วยความตายตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่าพอหลังจากผ่านมามีรู้สึกว่าวางแผนกับตัวเองอืมว่าโอเคตอนนี้เรารู้ตัวแล้วเราร่างกายเราเป็นเราไม่สบายเราคือเราใช้ชีวิตยังไงให้ปกติอยู่กับชีวิตที่เราที่มีอยู่เนี้ยให้ปกติให้มีความสุขให้ดีที่สุดแล้วก็วางแผนตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลวางแผนเลยค่ะวางแผนเรื่องทุกอย่างวางแผนชีวิตตัวเองการใช้ชีวิตวางแผนถึงตายเลยค่ะว่าเราจะเตรียมตัวตายยังไงดี
ให้เรารู้ว่าเราไม่ต้องมีเรื่องมีกังวลมีปัญหาไม่มีอะไรทิ้งไว้ข้างหลังไม่ทําให้คนอื่นรู้สึกเสียใจเดี๋ยวนี้พูดทุกวันคนรอบข้างบอกว่าอะไรบ้างคะเอ้ยก็เตรียมตัวตายทุกวันก็อย่าลืมนะเพราะว่ากลัวตายไม่สวยไม่ใช่หรอก็พยายามทําตัวให้สวยๆหน่อยไม่สนใจเลยคือแบบพูดเล่นๆกับที่บ้านอะไรเงี้ยว่าแบบว่าเอ้ยเตรียมตัวแล้วนะอะไรเงี้ยเป็นไงคะคนบ้านอื่นเขามีปัญหาเรื่องพินัยกรรมเรื่องสมบัติเรื่องเอกสารเรื่องการจัดการเรื่องบางทีต้องมีการเซ็นเรื่องการเข้าโรงพยาบาลเงี้ยเหมือนของทรายตอนใส่ท่อต้องมีที่บ้านต้องมีคนเซ็นว่าอนุญาตให้อะไรเงี้ยแต่ค่ตะอนนี้ปรับแผนของทรายไว้เองหมดแล้วว่าใส่ให้อนุญาตตัวเองเท่านั้นที่จะจัดการนี่คือไม่ต้องขอความคิดเห็นจากคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะหมายถึงว่าแต่เราก็คุยกับที่บ้านเราไว้แล้วว่าถ้าเราเป็นอย่างนี้เราจะขอเรื่องอย่างนี้นิดเราขอจากไปอย่างสงบอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะมีการวางแผนจริงๆไม่แลไ้ด้วซีใจโอถามหน่อยว่ามันก็ทําใจยังไงอะเนาะว่าเวลาเราวางแผนอะไรแบบเนี้ยมันเป็นชีวิตของเราจริงๆอะนะสุดท้ายอะชีวิตท้ายเราอะค่ะตอนที่ทําอยู่ในใจเราเป็นยังไงรู้สึกสบายมากขึ้นจากที่เมื่อก่อนเนี้ยเหมือนกับชอบเก็บหนี้หมายถึงของอะไรเงี้ยค่ะสะสมเนี่ยอย่างสะสมงานศิลปะสะสมหนี้หรือว่าเป็นห่วงหลานคิดเรื่องแม่เป็นห่วงน้องเรื่องแฟนเรื่องอะไรเงี้ยคือตอนนี้พอมันมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราไม่เห็นต้องเป็นห่วงใครทั้งสิ้นเลยเพราะว่าอะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอนแต่ถ้าเราอ่ะที่เราไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราวางแผนไว้แล้วว่าสมมุติถ้าเราต้องจากไปพรุ่งนี้ทุกอย่างมันก็จะเหมือนเดิมแค่เราหายไปแล้วเราก็ไม่ได้ทิ้งภาระอะไรไว้อะไรเงี้ยแล้วเราก็ได้บอกลาบอกรักบอกทุกอย่างกับทุกคนที่เราอยากจะพูดมีอะไรที่เราอยากจะขอโทษเราก็ทํามาหมดแล้วอะไรเงี้ยยกเว้นคนที่เราคิดว่าเขาไม่ได้สนใจอะไรเราคือหมายถึงว่าไม่มีเราก็ชีวิตเขาก็เหมือนเดิมเราก็ไม่ต้องไปเก็บมาแบบว่าเอ้ยเราเคยมีปัญหาคนนั้นหรือว่าเอ้ยเขาจะรู้สึกยังไงกับเราเอ๊ะเราไม่ได้เจอคนนี้นานแล้วอะไรเงี้ยบางทีมันจะมีความคิดพวกนี้เวลาที่เรารู้สึกตัวว่าเฮ้ยถ้าเราไม่อยู่แล้วเราลืมแบบเราเคยทําไม่ดีกับคนนี้เราจะไปขอโทษคนนั้นอะไรเงี้ยคือความรู้สึกพวกนี้มันจะมีใช่ไหมคะแต่ว่าใส่ผ่านความรู้สึกพวกนี้มาถึงขั้นที่ว่าเฮ้ยบางคนเราก็ไม่ได้สำเราไม่ได้สําคัญสำหรับเขาบางทีคิดไปเองว่าอ๋อเฮ้ยเราเคยแบบสนิทกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางทีเรามีความรู้สึกว่าเอาง่ายๆเลยเหมือนเราไม่เจอใครสักคนหนึ่งนานมากแต่ว่าพอเราเจอเฮ้ยมันแบบเราก็ยังมีความรู้สึกดีๆที่เราเคยเจอกันมันไม่ได้หายไปไหนถามหมายว่าไอ้ช่วงเวลาที่เราไม่ได้เจอกันเลยอ่ะทำไมเราไม่ได้รู้สึกว่าคิดถึงเขาหรือว่าเป็นห่วงมากหรือขาดเขาแล้วเราจะไม่มันเป็นโมเมนต์มากกว่าค่ะความทรงจำของคนนะแต่ก็เลยคิดว่าไอ้สิ่งต่างๆพวกเนี้ยมันอยู่ในกับเราเองว่าเราใส่หมายถึงการวางแผนของใส่นะคะค่ะซึ่งใส่ก็ไม่รู้หรอกสมมุติว่าพรุ่งนี้เกิดอะไรขึ้นสุดท้ายเดี๋ยวมันก็ต้องมีปัญหาอยู่แล้วมันไม่มีอะไรที่แบบเหมือนที่เราคิดไว้100%เพราะนะถึงณตอนนั้นอะคนที่เป็นคือเราไปแล้วแต่คนที่อยู่มากกว่าที่เขาจะต้องอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเคารพธงชาติกันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายค่ะกับคุณทรายวรรณพรนะคะหวังว่ามาถึงช่วงนี้แล้วหลายคนก็คงจะหวนกลับมาคิดถึงชีวิตของเราเองเนาะว่าชีวิตของเราเองทุกวันนี้เนี่ยเราได้ทําอะไรเพื่อตัวของเราเองแล้วหรือยังนะคะพักกันสักครู่ค่ะจากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกัน
ทีมีความหมายคุณเท่านั้นที่จะหยุดยุติปัญหาเอดส์ได้ที่ตัวคุณสวัสดีครับผมชื่อพี่ปกป้องผมคือแชทบอทเป็นผู้ช่วยในการให้คำปรึกษาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคผมทำงาน24ชั่วโมงหากคุณคือผู้บริโภคและถูกละเมิดสิทธิ์ปรึกษาผมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านฉลากโฆษณาสัญญาขายตรงตลาดแบบตรงอาคารชุดบ้านจัดสรรเช่าที่อยู่อาศัยบัตรเครดิตประกันภัยสัญญาเช่าซื้อช่องทางการร้องทุกข์หรือติดต่อหน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคสะดวกรวดเร็วทันใจผมพร้อมสำหรับการให้บริการเพียงเข้ามาที่เว็บไซต์ ocpbconnect.ocpb.go.th หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน OCPB Connect ไว้บนมือถือก็สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคได้ทุกที่ทุกเวลานะครับพบกับรายการ Air Force Day ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 9:00 นผ่าน4แพลตฟอร์มครับทาง IPTV www.rtaf.live ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศทั่วประเทศ FM 102.5 ค่ะทางสถานีเคเบิลทีวีกองทัพอากาศทาง Facebook Live RTS Channel รายการ Air Force Today เพราะโลกใบนี้อยู่ใกล้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศต่อไปขอเชิญรับฟังรายการฟ้าสายปลายสีวันโดยปุ้มสิริวัลนพรัตน์กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะกับรายการฟ้าใสกับปุ้มสิริวัลแล้วก็แหม่มพิศรีผมช่วยนะคะในวันเสาร์นี้ก็จะเป็นเรื่องราวดีๆที่มาแบ่งปันแล้วก็เรียกว่าดัดแปลงปรับมาใช้กับชีวิตของเราดูนะคะหลังจากที่แขกรับเชิญหลายท่านเวลามาพูดคุยกันเนี่ยก็จะเล่าเรื่องประสบการณ์โดยตรงนะคะแล้วเราก็จะเห็นว่าแต่ละท่านเนี่ยนะคะมีประสบการณ์เนี่ยผ่านอะไรมาบ้างแล้วก็ผ่านมาได้ยังไงใช้อะไรมีเครื่องมือมีตัวช่วยหรือฝึกฝนเนี่ยยังไงบ้างแล้วเราก็ย้อนกลับมาที่ตัวเราเองนะคะว่าเราเองนะวันนี้เนี่ยเราได้ทำอะไรกับตัวของเราเองบ้างเพราะว่าทุกคนเนี่ยนะคะเส้นทางชีวิตเนี่ยเชื่อเลยนะคะว่าไม่มีใครราบรื่นหรอกเราไม่รู้หรอกทุกของคนอื่นเนี่ยเราจะรู้แต่ทุกของเราเองแต่ถ้าเราได้พูดคุยนะเนี่ยเราได้ฟังนะเราจะรู้เลยว่าทุกคนเนี่ยมันก็ผ่านอุปสรรคความทุกข์ยากมาแต่ว่าเมื่อผ่านมาแล้วเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นบทเรียนมันเป็นครูนะที่จะสอนเราบอกเราแล้วก็เราก็สามารถที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นได้ว่าถ้าเราผ่านมาแล้วเราสามารถที่จะใช้วิกฤตตรงนั้นเป็นโอกาสเนี่ยได้ยังไงกับตัวของเราเองนะคะอย่างเช่นคุณสายวรรณพรวันนี้ที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆผ่านช่วงของความเป็นความตายมาและวันนี้ก็เห็นความสำคัญของการมีชีวิตเห็นความสำคัญของทุกคนนะคะที่อยู่รายล้อมรอบตัวเธอแล้วก็เห็นความสำคัญของที่สำคัญสุดคือเวลาเพราะเราไม่สามารถเรียกอะไรกลับคืนมาได้แล้วเวลาเนี่ยสำคัญมากที่สุดนะคะถูกต้องไหมคะทรายพี่ว่าเวลานะในแต่ละวันเนี่ยค่ะคือบางทีคือพอเรารู้ว่าหมายถึงว่าทรายไม่รู้หรอกนะคะหมายถึงว่าคำว่าเรารู้สึกว่าเราจะมีเวลาเหลือน้อยกว่าคนอื่น
ด้วยหลักธรรมชาติอะนะเพราะว่าสุขภาพเราไม่ค่อยปกตินะอะไรอย่างเงี้ยค่ะความรู้สึกของใส่ใส่รู้สึกว่าเวลามันแบบสำคัญมากสำคัญจริงๆแต่ว่าใส่มาเรียนรู้อีกอย่างนึงคือใส่รู้สึกว่าเวลาที่ใส่ไม่ทำอะไรก็สำคัญมากกว่าตอนทำเยอะๆเพราะว่าที่ผ่านมาใส่ ไม่ค่อยมีเวลาให้ตัวเองเลยคือมัวแต่วุ่นวายกับงานกับชีวิตคนอื่นกับชีวิตรอบข้างอะไรเงี้ยจนไซพอเนี่ยหลังจากไซออกจากโรงพยาบาลไซโอเคไซเรียนรู้การอยู่คนเดียวในโรงพยาบาลมากขึ้นไซ ก็เริ่มฝึกเองค่ะแบบอยู่กับตัวเองเริ่มจาก5นาทีตอนแรกๆนะคะคือตื่นมา5นาที10นาทีตอนเนี้ย15นาทีครึ่งชั่วโมงคือไม่คือปิดโทรศัพท์เนาะไม่โซเชียลไม่คุยคือสเต็ปชีวิตไซก็คือเมื่อก่อนเป็นคนไม่รูทีนเลยจะเลิกดึกเลิกเช้าอะไรจะนอนตอนไหนจะตื่นสายคือไม่ได้มีตารางรูทีนที่จะต้องทำงานตามเวลาก็จะใช้ชีวิตแบบนั้นพอตอนเนี้ยมันตื่นอัตโนมัตินะคะเช้าอ่ะนอนดึกก็ตื่นเช้าก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่บางทีมันเลี่ยงไม่ได้แต่ก็จะใช้แบบเวลาของเราเนี่ยเอาเวลากับตัวเองอย่างแรกทุกวันตอนเช้าคือตื่นมาปุ๊บเนี่ยอะไรก็ได้คือใจจะแบบคิดเรื่องว่าวันนี้ฉันจะทำอะไรเมื่อวานฉันโอเคแล้วเนาะวันนี้โอเคไหมถามตัวเองเออเหนื่อยหรือเปล่าสุขภาพเป็นยังไงกินน้ำเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยจัดการตัวเองก่อนแล้วก็แบบเหมือนกับตั้งสติก่อนสตาร์ทค่ะค่ะก็แบบว่าพอสติมาปุ๊บโอเคลุยก็แบบไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะยิ่งถ้าเข้าโซเชียลนะคะหมดวันนั้นเลยคือเปิดมันจะวุ่นวายมากจะรู้สึกเลยว่าตัวเองแบบเหมือนมันใช้เวลาเร็วมากในการอยู่ในโซเชียลอ่ะเราหายไปเราจะหายไปเร็วมากเลยคือเราแบบเหมือนมันมีนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะอ่านเรื่องเสร็จปุ๊บอ้าวตายละไปละแต่เมื่อกี้ฟังที่พี่แหม่มพูดเรื่องว่าฟังจากประสบการณ์คนอื่นเหมือนแบบเหมือนที่ไซกำลังเล่าอยู่เนาะประสบการณ์คือมันช่วยได้เยอะเลยค่ะพี่แหม่มคือช่วงที่ใส่แย่ๆแล้วใส่ออกมาจากโรงพยาบาลน่ะใส่ก็เปิดฟังอย่างฟังรายการนี้ค่ะฟังประสบการณ์ชีวิตคนอื่นฟังบางเรื่องของคนอื่นซึ่งบางเรื่องของคนอื่นเนี่ยที่มันโดนเราเหมือนกันมันทำให้เราเหมือนกับเหมือนประสบการณ์ของใส่เนี่ยอาจจะไปคนอื่นที่มีประสบการณ์ใกล้เคียงกันอาจจะเข้าใจว่าเออความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นอย่างใส่เนี่ยบางทีเปิดไปเจอประสบการณ์ของใครสักคนหนึ่งที่จะมีความรู้สึกว่าโหเขาอะเข้มแข็งกว่าเราอีกเขาคือบางคนนี่หนักกว่าเราเยอะอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบสูญเสียอวัยวะหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบยังมีชีวิตอยู่ได้อะเพราะว่านั้นน่าทึ่งกว่าเยอะเรามองย้อนกลับมาที่ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้เราธรรมดาแค่เราผ่านมาได้ซึ่งเราจะผ่านมาได้ไม่เท่าไหร่แล้วจะยังไงต่อค่ะค่ะผ่านมาแล้วนะแล้วจะยังไงต่ออันนี้สำคัญมากเลยนะเพราะนั่นเป็นคือแบบสิ่งที่เราเห็นแล้วอะว่าเป็นของจริงแล้วแล้วยังจะยังไงต่อเราจะเป็นเหมือนเดิมไหมเราจะทำงานอย่างบ้าคลั่งอีกหรือเปล่าเราจะไม่รักตัวเองอีกหรือเปล่าทั้งนี้เราเข้าใจผิดหรือเปล่าว่าเรารักตัวเองแต่ความจริงเราทำร้ายตัวเองอะไรอย่างเงี้ยโอ้ค่ะก็ยังเป็นอยู่นะคะจริงๆแล้วคือมันไม่รู้ตัวอะไรพวกเนี้ยคือบางทีเรารู้สึกว่าโหยเวลาเหลือน้อยจังเว้ยเราอยากทำนี่เราอยากทำนี่อยากทำนี่เราก็มีแรงฮึบขึ้นมาที่อยากจะทำและทำได้หมดจนพอเรารู้สึกเหนื่อยเรานั่งพักเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำอะไรอยู่วะมากเกินไปไหมมันก็จะคอยมีสติเนี่ยเตือนสติตัวเองค่ะค่ะแล้วคนรอบข้างมาเตือนสติเราไหมหรือว่าเราก็ผิดกับคนรอบข้างด้วยเพราะว่าฉันต้องรีบแล้วฉันต้องรีบทำแล้วอะไรมันมีสองอย่างค่ะมีคนที่เตือนสติแบบว่าเฮ้ยทรายพักบ้างพอแล้วเอาเข้าที่ไหวถ้ามันยุ่งมากอ่ะวางบางอย่างทิ้งไปอันนั้นอ่ะเตือนสติที่ดีเราก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างบางคนก็จะแบบว่าเฮ้ยดีทำเลยโหยไม่น่าเชื่อเลยออกมาจากโรงพยาบาลแล้วจะทำงานได้เยอะแยะขนาดนี้อันนี้ทำให้เรารู้สึกแบบอุ้ยดีเว้ยทำอีกอะไรอย่างนี้คือมันเป็นความรู้สึกที่แบบ
คือไอตัวข้างในเรานี่แหละพอเรามาตั้งสติเองเราถึงคิดว่าเราก็ควรจะฟังทั้งสองแบบเขาก็หวังดีทั้งคู่เนาะค่ะเห็นคนสองแบบเนี้ยแต่สุดท้ายเราก็ต้องมาถามตัวเองว่าเราไหวแค่ไหนสุดท้ายต่อให้ฝืนแค่ไหนมันก็จะไหวแค่นั้นมันไม่สามารถไปมากกว่านั้นได้ต่อให้วางแผนดีแค่ไหนสมมติไซก็เป็นคนแบบเรียกว่าไงดีไอ้นี่มากเลยอ่ะเป็นนักทำลายสถิติคนหนึ่งเป็นนิสัยไม่ดีของตัวเองของสถิติตัวเองนะแย่ก็สุดโต่งนะคะออกกำลังกายช่วงแรกๆเดินได้5 นาทีนี่คือบุญแล้วนะคะพอวันต่อไปจะเอา10 นาทีตั้ง10 นาทีวันต่อไปจะเอา15จนวันที่1 ชั่วโมง45 นาทีนี่คือหมอบอกว่าควรพอแล้ววันนั้นจะเอา1 ชั่วโมงค่ะจาก45 นาทีเนี่ยบวกอีก15 นาทีมันเป็น15 นาทีแห่งความนรกในตัวเองที่ตัวเองฝืนและพยายามสู้กับไออีโก้ของตัวเองว่าฉันจะต้องทำให้ได้เชื่อไหมคะว่าลงมาจากลู่คือมันเหมือนโรคแบบเหมือนเราจะเข้าโรงพยาบาลอีกรอบนึงไม่ทันหอบเหนื่อยเดินไม่ได้ขยับตัวไม่ได้ยืนเกาะอยู่อย่างนั้นนานมากแล้วมันก็บอกตัวเองว่าเราเองว่าอย่างแบบนี้คือมันอันตรายคือนี่มันเป็นนิสัยไม่ดีส่วนตัวค่ะที่เราเพิ่งมาค้นพบน่าจะเป็นมาตั้งนานแล้วครับใช่แต่ตอนนั้นเราแข็งแรงไงเราก็ดื้อรั้นใจเรามันก็ดื้อดื้อดื้อแต่พอถึงตอนนี้เรารู้แล้วนี่ใช่ไหมเพราะเราอยู่โรงพยาบาลขนาดนั้นน่ะความดื้อมันมีข้อดีอย่างตรงที่ตอนที่เราพยายามฝืนลุกฝืนเดินฝืนฝืนยกแขนฝืนอันนั้นน่ะไอความดื้อมันทำงานดีมากแต่พอเราดีแล้วมันความดื้อมันเปลี่ยนเป็นแบบดันทุรังมากอันนี้มันก็คือมันได้แบบทั้งหมดเนี่ยนะประสบการณ์แล้วมันเหมือนเราได้ทบทวนตัวเราเองหมดเลยบางอย่างรู้ว่าเราแย่รู้หมดเลยค่ะว่าอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่น่าทำอันนี้ควรหยุดอันนี้แต่ว่าเราก็ทำอันนี้คือสิ่งที่ทะเลาะแบบหมายถึงว่าตัวเองอ่ะไอ้นี่กับตัวเองค่ะทรายมีอะไรอยากจะบอกแบบว่าคนที่เขาแบบยังไม่ได้ผ่านอะไรมันเลยอะไรเงี้ยค่ะยังเป็นเหมือนก่อนทรายหน้านั้นอะไรแบบเนี้ยก่อนอ่ะก่อนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอยากจะแบบบอกอะไรเขาบ้างไหมในเรื่องของกายแล้วก็ใจอะไรประมาณเนี้ยทรายเพราะจริงๆนะมันมีอะไรแน่นอนเลยนะพี่ฟังเนี่ยนะจริงๆไม่อยากให้ใครต้องเจออะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าความไม่แน่นอนก็คือทุกคนอาจจะเจออะไรก็ได้ในชีวิตไม่ใช่เฉพาะเรื่องความป่วยไข้หรือสุขภาพอาจจะเจออุบัติเหตุในชีวิตไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือทางจิตใจมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะแต่ก็ส่วนตัวใส่เหตุใส่คิดว่าประสบการณ์ของคนอื่นก็น่าสนใจที่เราจะศึกษาเรียนรู้มันมี2 อย่างก็คือ1ป้องกันเพื่อที่เราจะไม่ต้องเจอแบบสิ่งที่เขาเจอมาอีกอย่างนึงก็คือเอาไว้เตรียมหมายถึงว่าเตรียมพร้อมถ้าสมมุติเราเจอเนี่ยเราควรจะทำยังไงดีทำใจก่อนเลยใช่แต่ไม่ต้องไปกังวลว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นก่อนคืออะไรที่ยังไม่เกิดเนี่ยไม่ต้องไปกังวลมันก่อนค่ะแต่ถึงตอนที่มันเกิดขึ้นแล้วก็คือก็ตั้งรับมันให้ได้คือการสุดท้ายแล้วค่ะยังไงไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองใจเราเองสมมุติเราไปหาหมอเนี่ยคือยังไงก็แล้วแต่หมอรักษาเราทางเทคนิคทางการแพทย์เนี่ยถ้าใจเราไม่ไหวยังไงเราก็ไม่มันก็ไม่ไหวแล้วเวลาไปหาคุณหมอนะคุณหมอบอกอาการนู่นนี่นั่นเนี่ยเราเป็นไงวูบวาบไหมวูบวาบไหมในใจของเราขึ้นขึ้นลงลงตุ้มตุ้มต่อมต่อมอะไรไหมคะเพราะพี่ว่าคนที่ไปนั่งฟังหมอพูดถึงอาการของเราเนี่ยนะได้ยินได้ฟังมันตลอดเนี่ยมันแบบมันจิตตกเนี่ยได้ง่ายเนาะมาใช่ไหมแล้วเราจะตอนแรกของทรายอะค่ะคือตอนที่หาสาเหตุไม่เจอเลยตอนแรกเลยหมอก็คุยกันมีคุณหมอโรคเลือดท่านนึงก็วินิจฉัยว่าอาจจะมีแนวโน้มที่จะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวตอนนั้นที่ได้ยินคำนั้น
หัวใจมันวูบมันไม่เบาหวิวแล้วมันหายคือมันตอนที่หมอพูดประโยคนั้นนะคะคือเราไม่รู้หรอกว่าไอ้มะเร็งเม็ดเลือดขาวมันน่ากลัวแค่ไหนแต่เรารู้ว่ามันน่ากลัวเราเห็นจากนู่นนี่นั่นข่าวเคอหรืออะไรแบบเราก็ไม่ได้ศึกษาเรื่องมะเร็ง100%นี้แต่ความรู้สึกตอนนั้นน่ะพอมันวูบปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกเลยที่มันกลับมากับตัวเองก็คืออะไรจะเกิดก็ต้องเกิดตอนนั้นบอกตัวเองทีนี้พอมันกลับมาได้ปุ๊บคือตอนแรกมันรู้สึกแบบโอ้ยแย่มากคือแบบจริงเหรอวะมะเร็งเม็ดเลือดขาวเหรอวะอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่น่าพอเราสติกลับมาแล้วก็ถามหมอประโยคแรกเลยรักษายังไงคะหมอบอกว่าเดี๋ยวคนไข้ใจเย็นๆก่อนนะหมอยังไม่แน่ใจแต่ผลเลือดคุณน่ากลัวมากตั้งแต่หมอเช็คมาไม่เคยเห็นใครเลือดผลเลือดเป็นแบบนี้แล้วไม่เคยเห็นใครตัวซีดขนาดนี้ตอนนั้นคือตัวไม่มีเลือดเลยแล้วหมอก็เลยจะขอเจาะอะไรสักอย่างอะไรไม่รู้อะค่ะไปตรวจในการรักษาทีนี้ปุ๊บพอเรารู้แล้วว่าโอเคหมอก็ยังไม่แน่ใจตอนนั้นเลยคือเริ่มหาข้อมูลเองด้วยแล้วก็คือเวลาที่หมอจะส่งไปตรวจอะไรก็แล้วแต่จะแบบต้องการรู้ว่าอันนี้มันเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไรอะไรเงี้ยแต่สิ่งแรกเลยตอนนั้นคือไม่รู้สึกเศร้าเสียใจหรืออะไรแค่รู้สึกว่ามันใจหายปุ๊บแล้วก็รู้สึกว่าถ้าต้องรักษาจะรักษายังไงอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดค่ะพอเราเลือกได้เราจะให้มันเกิดยังไงใช่ไหมคะออยื่างคนมที่ยังไม่เคยป่วยหรือว่ายังไม่เจออุบัติเหตุหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่เจอก็ดีกว่านะคะค่ะ คือแบบว่าสร้างคุ้มกันให้ตัวเองไว้ก่อนทั้งด้านร่างกายและจิตใจอะไรเงี้ยค่ะหรือถึงแม้ว่าเจอก็จะไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมันง่ายค่ะแต่มันต้องเจคอ่ะเองใชคือ่บางทีมันบอกได้เลยว่าเจอจะเป็นยังไงแล้วแต่คนเลยเพราะเด่นถูกบอกว่าอย่าประมาทเนาะถ้าใครที่ศึกษาธรรมะพระพุทธองค์จะเน้นอยู่เสมอว่าเราอย่าประมาทเพราะบางครั้งเราไม่รู้หรอกอะไรจะมาเกิดขึ้นบางทีบางคนบอกโอ้เป็นโรคก็ดีอย่างน้อยสุดเนี่ยเราก็ดูแลรักษากันไปเพราะบางทีบางคนเจออุบัติเหตุแบบเนี้ยอยู่ๆก็ไปเลยใช่ไหมคะก็เตรียมใจเตรียมตัวไม่ทันอะไรแบบเนี้ยแต่จริงๆแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์นะเลือกว่าเราจะไปเมื่อไหร่ยังไงนั้นทางที่ดีพระพุทธองค์บอกว่าอย่าประมาทจะทําอะไรก็ทําให้มันถึงพร้อมเนาะอย่าประมาทอันนี้ดีที่สุดเลยนะแล้วตอนนี้ทรายก็เลยนอกจากว่าตื่นขึ้นมาตอนเช้าที่บอกว่าเปลี่ยนชีวิตของเรานะก็คือตอนเช้านี่เราก็จะให้เวลากับตัวเองและหลังจากนั้นทั้งวันเราก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมปกติหรือว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกบ้างคะอย่างช่วงก่อนเนี่ยไปเดินออกกำลังกายพอออกไม่ได้เนื่องจากสภาพอากาศสภาพฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เปลี่ยนแผนใหม่อ่ะแล้วก็มาทํางานข้างในบ้านแทนแต่ว่าเรายังต้องมีออกเดินทางไปนู่นไปนี่ไปดูแกลเลอรี่ไปงานเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมค่ะค่อนเหมือนเดิมตอนนี้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือเรื่องอาหารการกินอก็๋คืออันนี้ก็ศึกษาด้วยตัวเองเพิ่มเติมว่าอะไรที่เหมาะกับเราอะไรที่ดีกับเราอะไรไม่ควรของชอบที่เราชอบมากบอกตรงเลยค่ะว่าต้องเลิกเกือบทั้งหมดแต่ก็จะไม่ทำร้ายจิตใจตัวเองขนาดนั้นคอือไม่ถึงขั้นสุดโต่งแบบว่าแต่เอาง่ายๆคือมันยากมากเลยค่ะเช่นเวลาเราเห็นมันเนี้ยเอ้ยอันนี้เราชอบกินไปร้านอาหารเจอเมนูนี้เราก็จะบอกตัวเองว่าโอเคคือหยุดก่อน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 อะไรเงี้ยแล้วก็จะเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ก็คือให้แบบให้รางวัลกับตัวเองเช่นสมมุติว่าวีคนี้นู่นนี่นั่นอ่ะวันนี้ขอ1 มื้อที่แบบไม่ต้องควบคุมอะไรมากเพราะจริงๆเนี่ยก็ทุกวันนี้แบบพยายามทําตัวเองให้ชินกับสิ่งใหม่ที่เข้ามาเช่นตื่นเช้ามาต้องกินโปรตีนแบบเข้มข้น6 ช้อนอะไรเงี้ยหรือว่าแบบหยุดอาหารที่เราชอบบางอย่างพวกของทะเลดองหรืออะไรพวกนั้นหรือว่าต้องเพิ่มในส่วนของผักหรืองดกินน้ำมันอะไรเงี้ยคือมันมีดีเทลเยอะแยะมากมายซึ่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันก็คือรู้ตัวเองว่าอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้หยุดกินอันนี้เพื่อกินอันนี้ได้คือเหมือนคนเรื่องมากนะแต่ต้องหาวิธีการด้วยตัวเองอย่างเวลาไปข้างนอกอะไรเงี้ยคเร่าะก็ว่าโอเคเราควรจะสั่งอันนี้ไม่ควรจะกินอันนี้อันนี้กินได้อ๋อค่ะ
อย่างพวกอาหารชอบของหวานของหวานเลยก็ต้องหยุดไม่ถึงขั้นหยุดเลยแต่คือไม่ให้มันเป็นสิ่งปกติในชีวิตให้มันกลายเป็นของเสริมเล็กๆคือแบบนานๆทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสิ่งที่เปลี่ยนเยอะมากอ๋อพอจะบอกได้บ้างไหมคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่ว่าอาหารอะไรบ้างบางคนก็แบบว่าถ้าบางคนที่เป็นเกี่ยวกับโรคเลือดแบบนี้นะคะอะไรบ้างที่สายคิดว่ามันมีความจำเป็นที่เราจะต้องแบบทานมันจริงๆพวกผักอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะคะผักผลไม้อะไรเงี้ยต้แอตง่เป็วน่าผักสดไหมหรือว่าต้องเป็นผักที่ต้มสุกแล้วเพราะบางทีมันคือผักเนี่ยผักมันจะมีบางอย่างเนี่ยต้องผ่านความร้อนบางอย่างกินสดได้เลยอ๋แต่ของอใจเนี่ยใจจะมีปัญหาเรื่องท้องอืดด้วอย่านั้นอ่ะใส่ห้ามทานกินพวกผักตอนสลัดตอนมื้อเย็นเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กกับใจเพราะว่าตกกลางคืนไปจะเป็นแก๊สเช้ามาทรมานมากก็คือเวลาที่เหมาะของใจตอนเช้าก็คือใส่กินผักสดอะไรพวกนี้ค่ะเช้ากลางวันได้อ๋อขาวงดพวกอาหารที่ทําไปให้กลายเป็นน้ําตาลเพราะตอนนี้ในร่างกายเนี่ยคืออักเสบหมดเลยอ๋อต้องอ๋องดน้ำตาลโตตับโตอะไรพวกนี้ค่ะก็จะกินไข่ขาวตอนนี้เซนกินไข่ต้มของกินเล่นเซนก็จะเป็นไข่ต้มที่เอาไข่แดงออกอะไรเงี้ยค่ะต้มอะไรเงี้ยเป็นเพิ่มโปรตีนเข้าไปช่วยอวัยวะที่มันเกิดจากการที่พอเลือดเราจางปุ๊บมันก็หลายอย่างเลือดเราไม่โฟหรืออะไรเงี้ยแต่พอยายามก็คือเมื่อก่อนนี่จะปั่นน้ำผลไม้แบบปั่นแหลกเดี๋ยวนี้คือใส่กลุ่มเฉพาะผลไม้ที่ไม่หวานจัดที่ไม่มีรสหวานหรือไม่หวานจัดแล้วก็ของกินเล่นก็จะเป็นพวกสายโปรตีนแล้วก็มีสแน็คบ้างที่ไม่มีแป้งมาดูเยอะเลยโอ้ที่ไม่ตใ้สอ่งมันไปมันต้องเยอะนี่เนาะก็คือมันไม่มีแป้งไม่ใส่น้ำตาลอะไรเงี้ยค่ะทุกวันนี้ก็จะแบบสมมุติว่าอย่างข้าทําเองเนี่ยก็จะมีแบบพวกอะไรที่มันไม่มาจากแป้งกับน้ำตาลโดยตรงนอกนั้นอ่ะใช้ชีวิตปกติมากพูดตรงๆเลยของโปรดที่ชอบอ่ะหยุดกินไม่กินหลายอย่างแต่ก็แบบไม่ถึงขั้นแบบไม่มีอะไรกินแล้วไม่กินอะไรเงี้ยเช่นอย่างแบบบางทีเพื่อนเอาขาหมูมาให้เรารู้แล้วว่าโอ้ยไม่ดีกับเราแต่ก็โอเคกินนิดหน่อยได้เพราะเราก็ไปแทนคือมันต้องรู้ตัวเองเราก็จะไปชดเชยกับมื้ออื่นเป็นอย่างอื่นแทนคือตอนนี้เซหาหมอโภชนาการด้วยก็คค่ะือโภชนาการนี่แหละที่ช่วยใส่ดูเรื่องระบบเลือดใส่ส่วนดีขึ้นจนไปเจอพวกสาเหตุต่างๆคือใส่ก็จะเหมือนกับภูมิสมมติว่าอันนี้สูงคือจริงๆเราจะรู้ตัวเองว่าวันเนี้ยเรากินอะไรไปบ้างเราควรจะแบ่งสัดส่วนมันยังไงคือทุกคนต้องรู้ตัวเองอย่างช่วงแรกๆจะออกจากโรงพยาบาลหมอจะมียาลดเลือดเนาะยาบำรุงเลือดวิตามินบีฟอลิกแอซิดอะไรพวกเนี้ยถ้าคนเป็นทาริซิเมียจะรู้ดีแรกๆใส่ก็กินตอนหลังเนี่ยคือหมอบอกว่าอ่ะให้ดูเอาคือไม่ใช่ไม่จําเป็นต้องจ่ายยาว่าเอ้ยคนไข้จะต้องกินนี้เนื่องจากเราอ่ะมันมีปัญหาอย่างอื่นด้วยคือไม่ควรกินยาเยอะเราก็จะกินแบบอาทิตย์หนึ่งเม็ดอะไรเงี้ยค่ะหรือบางตัวที่เราคิดว่ามันเสริมแต่คือน้อยมากทุกวันนี้แทบใส่ไม่ได้กินยาเลยตอนเนี้ยนะตอนเนี้ยนะคะหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วไม่ได้กินยาเลยสักเม็ดหนึ่งอาหารล้วนๆโปรตีนทุกวันโปรตีนแบบโปรตีนนู่นส่วนผสมคือทุกวันต้องกินผักผลไม้สัดส่วนตามที่เรารู้สึกว่าเรากินแล้วสบายตัวกําลังดีดูเรื่องระบบการขับถ่ายดูเรื่องเวลาท้องอืดหรือมีการอะไรอย่างเงี้ยมันต้องรู้สึกตัวเองคืออย่างที่เขาบอกว่าจริงๆต่อให้หมอเก่งแค่ไหนอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ดูแลเรื่องพวกนี้ให้กับตัวเองนะยังไงก็หมอก็ช่วยไม่ได้ว่าทุกวันนี้พี่ว่าทุกคนที่ใส่นู่นใส่นี่ไปในร่างกายของเราเองเราก็ไม่รู้หรอกแต่เราก็จะรู้นะว่าใส่นู่นใส่นี่ไปแล้วเรารู้สึกแบบว่าสบายหรือไม่สบายตัวอะไรเงี้ยขับถ่ายเป็นยังไงเราจะรู้เองอ่ะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้คิดว่ามันจะส่งผลอะไรให้กับสุขภาพของเราเพราะเราคิดว่าเดี๋ยวมันก็ฟื้นฟูเดี๋ยวมันก็หายไปใช่ไหมแต่ถ้ามันมากไปสะสมมากไปเดี๋ยววันหนึ่งอ่ะเราก็จะเห็นว่าไอ้สิ่งที่เราแบบใส่เข้าไปวันเล็กละน้อยอ่ะแต่ของทรายอย่างน้อยก็เราก็รู้ว่าควรจะดูแลตัวเองยังไงอะไรทำนองนั้นคือถ้าคนพี่ว่าถ้าคนดูแลสุขภาพรู้จักสุขภาพของตัวเองดีแล้วมันก็จะไปตรงทางแต่ถ้าคนสุขภาพแข็งแรงเนี่ยบางทีก็มันก็มีอะไรให้เราทดลองใช่ไหมคะ
ยกเว้นว่าอาการต่างๆเช่นท้องเสียอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ท้องเสียโอเคก็ต้องไปกินในนู่นในนี่ด้านต้องรักษาตัวเองท้องอืดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นโรคเบาหวานต้องทานอะไรไม่ทานอะไรใช่ไหมคะโอ้ใส่เคยตอนมีอยู่ครั้งหนึ่งก่อนเข้าโรงพยาบาลอ่ะเคยใส่ไปเจาะเลือดแล้วคุณหมอบอกว่าอุ้ยน้ำตาลสูงมากเลยใส่อ่ะเป็นเบาหวานใส่บอกโอ้ยไม่จริงหรอกใส่ตอนนั้นนะใส่ไม่เชื่อหมอเลยแล้วใส่ก็ไปหาสูตรจนใส่ได้สูตรมาต้มมะระขี้นกใส่เกลือฮิมาลัยใส่อบเชยต้มกินทุกวันทุกวันทุกวันใส่ไปหาหมออีกทีหนึ่งหมอบอกอ้าวไม่ได้เป็นนี่อ้าวทำไมคราวที่แล้วน้ำตาลสูงจังแล้วทำไมคราวลงมาปกติคือแสดงว่ามันแบบโอ้มหัศจรรย์มากตอนนั้นถ้าใส่เชื่อว่าใส่เป็นเบาหวานนะใส่กลายเป็นคนเป็นเบาหวานไปแล้วหลังจากนั้นก็เนี่ยใส่ก็จะรู้เลยว่าโอเคผลไม้ไอ้น้ำไอ้ที่น้ําตาลสูงไม่ใส่ไม่แตะเลยทั้งที่จะกินได้แต่ใส่ว่าแตะกว่าแต่หลังจากนั้นนะคะนี่เป็นปีแล้วค่ะน้ําตาลปกติทุกอย่างแต่ไม่ได้กินมะระต้มต่อเนื่องนะคะคือค่ะพอมีโอกาสก็จะต้มคืออะไรพวกเนี้ยมันก็พูดยากค่ะคือเมื่อก่อนจะชอบปั่นน้ำผลไม้ชอบทำอะไรพวกนี้อยู่แล้วค่ะไอ้เพิ่งมารู้ค้นพบว่าไม่ใช่ปั่นทุกอย่างแล้วดีหมดเมื่อก่อนคิดว่าผลไม้อ่ะดีดีกินเข้าไปไม่จริงค่ะค่ะอะไรที่มากเกินไปพวกที่น้ำตาลเยอะๆนี่คือแย่ไม่หมดดใช่แล้วมันพอไอ้ความหวานใช่ไหมคะพอมันน้ำตาลสูงปุ๊บแล้วก็บวกกับปกติเราร่างกายเราอ่ะไอ้หมายถึงอาหารการกินเราแต่ละวันเนาะเราไปนู่นนี่นั่นเรามันมีน้ําตาลมีใส่อยู่แล้วในนั้นอีกบวกกันเข้าไปอีกมันก็เกินความจําเป็นอยู่แล้วก็ไปผสมสร้างความอักเสบเนี่ยซึ่งตอนนี้ใส่ก็ต่อสู้กับความอักเสบสู้ร่างกายทั่วร่างกายอยู่มันไม่ได้หายง่ายๆเลยค่ะมันอยู่ข้างในเราก็ถึงบอกว่าเราต้องทานอาหารให้เป็นยาอย่าเราอย่าทานยาให้เป็นอาหารใช่แล้วตอนที่หมอบอกว่าไซต้องให้เลือดตลอดชีวิตตอนแรกนะคะหรือต้องกินยาตอนนั้นไซบอกตัวเองเลยว่าไม่แล้วถ้าเกิดเป็นอย่างนี้นะอยู่ต่อไปไม่มีความสุขแน่ไซสู้จนไซไม่ต้องให้เลือดตลอดชีวิตตอนนี้เก่งมากคือเรารักษาไปสิ่งหนึ่งนะถ้าคุณผู้ฟังกำลังฟังอยู่มาถึงตอนนี้ละก็คือว่าเราจะต้องแบบค้นหาความรู้ด้วยนะค่ะใช่อใัชน่ไหสมำคัญมันเหมาะกับเราที่เราควรจะรู้ไม่ใช่ Google นะคะค่ะต้องหาแหล่งความรู้จริงอ่ๆค่ะาแล้วก็พิสูจน์กับตัวเราเพราะมีรายละเอียดเยอะค่ะใช่ค่ะความรู้สำคัญมากบอกคเล่ะยว่าความรู้สำคัญแล้วต้องหาแหล่งความรู้ที่เป็นความรู้จริงค่ะที่เชื่อถือได้ผ่านการวิจัยมาแล้วคุยกับคุณหมอหลายคนหรือคุยกับนักโภชนาการหรือคุยกับนักวิชาการอะไรเงี้ยหลายๆคนเนาะเพื่อที่เราจะมาดูว่ามันใช่มันเหมาะกับเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะแต่ละคนเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะกันเลยก็ได้เพราะมันมีไอ้ตรงดีเทลอ่ะพี่ว่านะไอ้ดีเทลตัวนี้แหละที่เราจะรู้ว่ามันเหมาะหรือไม่เหมาะเนาะใช่แต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันจริงๆค่ะอ่ะท้ายที่สุดแล้วนะคะวันนี้คงไม่เครียดกันนะคะคุณผู้ฟังที่ลองฟังอยู่เครียดไหมไม่เครียดเนาะมันเป็นเรื่องธรรมดามากค่ะใช่ใช่เอาเป็นว่าเรามาดูแลตัวเองให้เป็นนะเราดูแลตัวเองให้เป็นรู้จักตัวเองพอมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้แล้วก็อะไรที่จะเกิดขึ้นกับเราเราก็ต้องยอมรับมันถึงไม่ยอมรับมันก็ต้องยอมรับอยู่ดีแหละเพราะเราทำอะไรมากกว่านี้ไปไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะคะกําลังใจนี่คือสําคัญที่สุดนะเรารู้เลยว่าทรายเองผ่านอะไรมาเนี่ยเพราะว่าใจที่เข้มแข็งแล้วก็ความดื้อของตัวเองด้วยที่ผ่าออกมาได้เออแต่ว่าเขาบอกว่าดื้อเนี่ยมันกับความเครียดนะถ้ามันพอดีมันคือแรงผลักดันนะแต่ถ้ามันมากเกินไปเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยเสียได้เหมือนกันอย่างที่บอกว่าถ้าเรามากเกินไปเราก็เหมือนกลายเป็นดันทุรังใช่ไหมคะใช่ใช่ความเครียดที่พอดีกลายเป็นแรงขับเคลื่อนถ้ามากเกินไปเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยตึงเครียดมากยิ่งขึ้นมันเป็นลบแล้วมันไม่ดีต่อสุขภาพแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณทรายมากๆเลยนะคะที่แบบมาแชร์แล้วก็แบ่งปันแล้วก็ทรายก็มีกำลังใจเนี่ยที่ดีมากๆนะคะวันนี้บอกว่าอยู่กันไปตับกับไตของเรานะเออม้ามใช่ไหมม้ามกับตับก็ตัวแล้วทั้งร่างกายเลยค่ะกายทั้งร่างกายเนี่ยเราอยู่ด้วยกันแล้วก็ทรายเองถ้าเราเจอนะถ้าใครเจอทรายเนี่ยนิทรรศการหรือเจอที่ไหนจะไม่มีความรู้สึกว่าทรายเนี่ยไม่สบายนะเพราะดูหน้าทรายนี่คือสดใสเหมือนเดิมมากถ้าไม่บอกก็ไม่รู้ว่าทรายผ่านเรื่องราวอะไรแบบนี้มาเมื่อสักปีกว่าๆนะคะนะคะก็ขอให้ทรายมีสุขภาพแข็งแรงนะเออเช่นกันค่ะพี่แมมผู้ฟังด้วยนะ
เกิดใครแบบกำลังไม่สบายอยู่อะไรเงี้ยใจว่าแบบกำลังใจสำคัญมากแล้วก็ค้นหาวิธีแบบรักษาตัวเองด้วยเนาะเราอย่าหวังพึ่งหมออย่างเดียวค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณทรายมากนะคะขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะก็ขอให้มีสุขภาพกายและก็สุขภาพใจที่แข็งแรงนะคะวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะรู้ลึกรู้จริงเชื่อถือได้เข้าใจง่ายกับฟ้าใสบายสิริวัลโดยกุ้มสิริวัลนพรัตน์และกูรูระดับประเทศทุกด้าน